ผู้บริหารในงานแล้วก็ผู้แทนในงานนะครับจริงๆวันนี้ก็เราจะมีคนลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ350คนนะเป็นไฮบริดก็คือมีทั้งออนไซต์กับออนไลน์ด้วยจริงๆก่อนหน้านี้วันที่17สิงหาเนี่ยเราก็มีพูดกับหน่วยงานที่อยู่นอกกระทรวงอว.ไปนะฮะในเรื่องของเป็นส่วนหนึ่งการติดตามประเมินผลเหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าหน่วยงานเองเนี่ยทำอว.น.ไปแล้วโฟกัสอะไรนะฮะวันนี้อาจจะเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะฮะก็คือเราพูดถึงภาพรวมของการติดตามประเมินผลแล้วก็ที่สำคัญเลยที่อยากจะลงรายละเอียดกับพวกท่านก็คือในส่วนของเรื่องการประเมินผลกระทบปี67เนี่ยจะเป็นปีแรกที่เราเริ่มมีการดำเนินการซึ่งเราก็เชื่อว่ามันจะมีประเด็นคำถามเยอะนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะถือโอกาสพูดคุยนะครับเฉพาะเรื่องนี้เลยนะฮะเป็นการเฉพาะก็คือครึ่งวันจริงๆสำหรับในงาน FF เนี่ยวันที่4กันยายนเดี๋ยวเราจะพบท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการชี้แจงนะฮะการเปิดรับคำของงบประมาณปี2568หลายท่านก็น่าจะมีในตารางแล้วนะครับก็วันนั้นเราคงได้พูดคุยกันทั้งวันแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเปิดรับคำของงบประมาณเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเรื่องการติดตามประเมินผลคงไม่สามารถลงรายละเอียดได้วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะฮะว่าเราอยากจะพูดเรื่องนี้เฉพาะก็ต้องขออภัยนะฮะที่สกสว.จะรบกวนท่านหลายครั้งหน่อยนะฮะในช่วงนี้แต่ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เปิดทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเนื้อหาเราฟอร์มอลนะครับผ่านกรรมการอะพรูฟมาเรียบร้อยแล้วแต่บรรยากาศอยากให้อินฟอร์มอลถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญได้เลยนะครับผมถ้าสงสัยในเรื่องของแม้กระทั่งเป็นดีเทลนะฮะการใส่ข้อมูลนั่นนู่นนี่เนี่ยถามได้ตลอดเวลาผมอาจจะไม่รู้รายละเอียดวิธีการในเรื่อง input ข้อมูลก็มีน้องๆเนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรถามได้เต็มที่นะครับส่วนที่จะเล่าให้ฟังก็คือจะย้ำอีกทีในภาพรวมของการติดตามประเมินผลของกองทุนส่งเสริมอวนอนะครับผมแล้วก็เรื่องใหม่นะฮะที่พูดไปแล้วก็คือเป็นปีแรกที่เราจะเก็บผลกระทบซึ่งคำว่าแผนงานที่มีขนาดเกิน100ล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน่วยงาน FF เนี่ยท่านไม่ค่อยเกินกันอยู่แล้วต่อแผนงานนั้นแปลว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องทำเพิ่มเติมจากที่ผ่านมาก็คือการประเมินผลกระทบ2 ส่วนนะฮะทีนี้ส่วนแรกมาดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลชุดปัจจุบันนะก็ต้องเรียนว่าก่อนที่เราปฏิรูปในเรื่องของระบบวิจัยและนวัตกรรมเราปฏิรูปปี2562ก่อนปฏิรูปจริงก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้มีการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบมากนักไม่ใช่ไม่มีเลยนะผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานก็มีของตัวเองแต่ในภาพรวมประเทศเนี่ยเราไม่ได้มีการเก็บข้อมูลไม่ได้มีการประเมินในภาพรวมอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นในพรบ.นะฮะของพรบ.สภานโยบายการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมก็กำหนดในเรื่องการติดตามประเมินผลไว้ชัดว่าต้องมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่สภานโยบายแต่งตั้งนะอันนี้ก็คือชุดปัจจุบันก็จะเห็นว่าประธานหลายท่านน่าจะคุ้นชื่อก็คือมาจากภาคเอกชนตอนนี้เหมือนเราให้ภาคเอกชนเนี่ยมานั่งเป็นประธานดูในเรื่องของการประเมินผลการใช้เงินงบประมาณวิจัยของภาครัฐแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานนะครับสกสวเองก็ทำหน้าที่เป็นเลขาอยู่ก็มีผมแล้วก็ทีมจริงๆตรงนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะในทีมสกสวเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.ปิยทัศน์ที่ขึ้นมาพูดต่อจากผมเนี่ยท่านก็เป็นผู้อำนวยการของสำนักติดตามและประเมินผลสกสวคนปัจจุบันนะฮะก็คงจะมาแทนอาจารย์คมสันนะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่ช่วยคุม process นะฮะแล้วก็หลักการรวมทั้งดูเรื่องของผลการประเมินนะฮะในการประเมินนะที่กรรมการ approve ในหลักการไว้เนี่ยมันจะมีการประเมินใน2มิติอันแรกก็คือเราประเมินผลในภาพรวมของการลงทุนของกองทุนว่าทำให้เกิดอะไรบ้างแน่นอนว่ามันก็จะมีพาร์ทที่เป็น academic impact ซึ่งเราเก็บกันอยู่แล้วแต่จริงๆสิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือในมิติของผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเพราะในการที่จะ justify ว่าทำไมประเทศต้องเอาเงินภาษีมาทำวิจัยเนี่ยถ้าเราตอบไม่ได้ว่างานวิจัยมันไปสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมยังไงเขาก็ไม่อยากใส่เงินมาประชาคมวิจัยเราอยากได้เงินวิจัยถูกไหมฮะในขณะที่ฝั่งที่เขาจัดสรรเงินให้มาเนี่ยเขาก็มี priority ของเขาที่เขาบอกนะว่างบประมาณมันก็มีอยู่เท่านี้เขาก็ต้องใส่ในเรื่องที่จำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากคำตอบในยะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าก็ต้องใส่ให้แหละวิจัยไม่ใส่ให้ไม่ได้แต่มันยังไม่ justify เขามากพอว่าทำไมประเทศเราต้องลงทุนด้านนี้เพราะที่ผ่านมาเราอาจจะขาด evidence ที่ชัดเจนที่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบว่าที่ลงทุนไปมันไปสร้างผลกระทบแบบนี้นะและนี่คือสิ่งที่ประเทศต้องลงทุนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่กรรมการเองก็อยากจะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะฮะว่า
ทุกๆ1บาทที่เราลงทุนไปมันเกิดผลกระทบในเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่รวมทั้งถ้ามีอะไรที่เป็นในเชิงของ descriptive ว่าเนี่ยมันสร้างนะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมแบบนี้นะกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะที่เราสามารถอธิบายได้ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือเรื่องที่เราจะไปคอนวินซ์นะฮะว่าทำไมสำนักงบประมาณทำไมรัฐสภาต้องใส่เงินวิจัยให้เรามากขึ้นอันนั้นคือมิติแรกทีนี้มิตินึงที่กรรมการมีหน้าที่ประเมินก็คือฝั่งขวามือคือประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานเนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายอยู่สองสามเรื่องเรื่องสำคัญอันที่หนึ่งคือเราอยากสร้าง accountability ของทุกคนที่ใช้งบประมาณที่เป็นภาษีเนี่ยเอาไปแล้วคุณก็ต้องบริหารจัดการให้มันดีนะและต้อง deliverเป้าหมายร่วมกันด้วยอันนั้นคืออันที่1อันที่2คืออันนี้คือกระทบกับท่านโดยตรงกฎหมายเขากำหนดอีกว่าเดี๋ยวผมพูดถึงภาพสิ่งที่เราอยากเห็นจากการประเมินนะฮะก็แน่นอนว่าอย่างที่พยายามพูดไปแล้วนะฮะเราก็อยากให้เห็นภาพรวมว่าเงินลงทุนที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยกรรมการติดตามประเมินผลเองก็อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ใช้งบประมาณวิจัยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะฮะในเรื่องของการประเมินนะฮะที่สำคัญก็คือผลการประเมินเนี่ยนะฮะสุดท้ายนะฮะกรรมการก็ตั้งเป้าไว้ว่ามันต้องเป็น open to public ก็คือเปิดเผยสู่สาธารณะว่าใครเอาเงินไปแล้วก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรผลลัพธ์อย่างไรนะฮะอันนี้เพื่อที่จะสร้างความรับผิดรับชอบต่องบประมาณที่พวกเราใช้นะฮะเราก็เชื่อว่าถ้าทำมันอย่างเงี้ยทุกคนมี accountability งั้นระบบวน.เนี่ยก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้จริงนอกจากนั้นนะฮะที่ย้ำไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผลการประเมินนี้เนี่ยจะถูกใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เลยว่าในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยกองทุนนะฮะโดยกสว.แล้วก็สกสว.เนี่ยต้องพิจารณาตัวคำขอและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรนั้นแปลว่า past performance ที่ได้จากการติดตามประเมินผลเนี่ยคือปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณอันนี้คือภาพนะฮะการจัดสรรงบประมาณเนี่ยที่กสว.นะฮะอนุมัติไว้ก็คือว่าเวลาเราจัดสรรงบประมาณอันนี้ในเคสของ Fundamental Fund ก่อนวันนี้เราเชิญมาทั้ง PMU แล้วก็ในงาน Fundamental Fund นะต้องขอบพระคุณท่านบริหารทุกท่านนะที่สละเวลามาฟังในนี้ผมขอพูดเฉพาะ Fundamental Fund ก่อนว่าในส่วน Fundamental Fund เองเนี่ยกสว.ก็กำหนดไว้อย่างนี้นะฮะก็คือแบ่งงบประมาณเวลาเราจัดสรรเนี่ย2ส่วนส่วนแรกเราเรียกว่างบฐานงบฐานก็คือดูเฉลี่ยย้อนหลังนะฮะที่หน่วยงานได้รับกับอีกอันหนึ่งเรียกว่างบส่วนเพิ่มซึ่งงบส่วนเพิ่มเนี่ยปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบก็คือ past performance ทีนี้ในปี68เนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยงบฐานเนี่ยแค่ 30% นะฮะหมายถึงว่าถ้าเรามีงบ FF 7-8,000 ล้านสมมติเนี่ย 8,000 ล้านก็ได้ก็เป็นงบฐานแค่ 30% ซึ่งเราดูจากที่หน่วยงานเคยได้รับที่เหลืออีก 70% ของงบเนี่ยจัดสรร based on pastperformance มันจะมีวิธีการคำนวณ นะฮะเทียบกันเราก็มีการจัดกลุ่มหน่วยงานนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากให้หน่วยงานให้ความสำคัญเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อตัวท่านเองด้วยทีนี้ลงมาดูรายละเอียดนะฮะว่าแล้วการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะฮะอันแรกก็คือเราเรียกมิติด้านนี้ว่ากลุ่มกอไก่นะฮะเป็นด้านความสามารถในการดำเนินงานตามแผนเวลาท่านรับงบประมาณจากเราใช่ไหมรับงบไปเท่าไหร่ท่านก็มีแผนมีนั่นนี่อยู่ใช่ไหมฮะก็คือเป็นเรื่องการบริหารจัดการนั่นแหละครับถามว่าเราดูอะไรบ้างถ้าเป็น PMU เราดูเรื่องการให้ทุนงบประมาณกรอบงบที่ได้ไปให้ทุนครบตามกรอบงบนั้นหรือไม่ PMU เนี่ยเขารับผิดชอบแผนงานที่อยู่ในแผนด้านวว.น.นะเพราะฉะนั้นใช้งบประมาณตรงกับแผนตรงกับ OKR ที่รับจากกองทุนหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เราดูอันที่2นี่คือการใช้จ่ายเงินอันนี้ดูทุกหน่วยงานและ FF ก็ดูสมมุติท่านได้งบประมาณจากกองทุนไป100บาทเนี่ยท่านใช้ครบตามนั้นไหมอันที่3ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการโครงการนะฮะปิดโครงการได้ตามที่กำหนดหรือเปล่าเพราะว่าแต่เราก็รู้ว่างานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่โครงการที่1ปีเป๊ะเพราะฉะนั้นกองทุนเราก็บอกว่าขยายเวลาได้2ครั้งครั้งละ6เดือนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถ้าท่านสามารถทำอยู่ในกรอบว่าขยายระยะเวลาได้2ครั้งครั้งละ6เดือนไม่เกินนั้นหมายถึงว่าได้รับอนุมัติขยายเวลานะที่ท่านขยายเวลาไปตามนั้นมี process ขยายถูกต้องแล้วก็รวมแล้วไม่เกิน2ปีท่านปิดได้นั่นก็ถือว่าไม่ส่งผลอะไรกับ performance นะเพราะก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่เรามี flexibility ให้ท่านทำงานอยู่อันนั้นคือกลุ่มแรกนะฮะเป็นกลุ่มในเรื่องของการบริหารจัดการก
ลุ่มที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเราเรียกว่าประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลละกลุ่มนี้อันแรกที่เราดูก็คือ output เราตามจากระบบ NRIAS output ก็คือสิ่งที่ท่านคอมมิตว่าจะส่งมอบเมื่อปิดโครงการตอนนี้หัวหน้าโครงการก็มีหน้าที่ต้องนำเข้าข้อมูล output ในระบบถูกไหมครับNIS งั้นสิ่งที่เราอยากให้หน่วยงานช่วยดูก็คืออันที่1เขานำเข้าครบถ้วนไหมอันที่2ถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะมันให้สามารถใส่ evidence ได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราก็พบว่าหลายๆหน่วยงานจะเจอปัญหาว่าท่านก็บอกเนี่ยท่านก็ส่งมอบผลผลิตแล้วปิดโครงการแล้วทำไมเราไม่เบิกเงินงวดสุดท้ายสักทีปรากฏว่าน้องเราเข้าไปดูเนี่ยสิ่งที่กรอกมาในระบบกับหลักฐานที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้แก้ให้ตรงว่ามันมีผลต่อ past performance ของท่านนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องฝากหน่วยงานเนาะย้ำกับหัวหน้าโครงการนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูด้วยตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนสิ่งที่เราดูก็คือ output เนี่ยเวลาเราประเมินเราประเมินเทียบกับที่ท่านคอมมิตในคำรับรองถูกไหมฮะในคำรับรองเราบอกว่าท่านจะทำอะไรท่านคอมมิตอะไรไว้เพราะฉะนั้นสุดท้ายจบเนี่ยเวลาเราประเมินเนี่ยไม่ได้ดูว่าส่งโอ้หน่วยงานนี้ส่งมากหน่วยงานนั้นส่งน้อยนะเราดูว่าท่านคอมมิตอะไรกับเราไว้แล้วก็ส่งได้ตามที่คอมมิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการทำคำรับรองตอนแรกก็มีความสำคัญดูโครงการนะมันมี2มิติผมเชื่อว่ามันไม่มีอันไหนที่เป็นอันเดอร์คอมมิตก็คือเอาเงินไปเท่านี้แต่บอกว่าจะส่งมอบนิดเดียวเพราะตรงนั้นเรามีเกณฑ์ในการพิจารณาของเราอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือบางทีโอเวอร์คอมมิตเนาะส่งเขาเรียกใช้งบประมาณนิดเดียวอะแต่บอกว่าจะทำ International Journal 2เรื่องจากโครงการนี้เราอ่านแล้วทำได้จริงเหรอเนี่ยแต่ในเมื่อในงานก็คอมมิตมาแบบนี้บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะไม่ได้ทักท้วงนะแต่ถ้าท่านช่วยดูอย่างเงี้ยท่านก็จะเห็นตั้งแต่ต้นว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ดูความเหมาะสมนะต้อง justify งบประมาณกับ output ที่จะส่งมอบให้มันเหมาะสมและสอดคล้องกันนั่นคือสิ่งที่หน่วยงานเองอาจจะต้องช่วยนักวิจัยดูตั้งแต่ต้นเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านถูกประเมินถัดมานะฮะเราดูอะไรอีกในเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลก็คือดูเรื่องของการติดตามการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์นะฮะการติดตามการใช้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเรามีระบบเราเรียกว่าเป็นระบบภาพรวมเป็นผลลัพธ์นะแต่เราไม่ได้ดูแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น process ที่จะนำมาสู่ผลลัพธ์ก็ถูกรวบรวมด้วยตรงนี้อาจจะมีคำถามไกด์ที่จะเก็บรวบรวมนะฮะกิจกรรมที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์เก็บรวบรวมผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดูตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการใช้ประโยชน์มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัยซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่าโครงการวิจัยก็เป็นแบบนั้นแหละถูกไหมฮะจบไปแล้วสักระยะหนึ่งถึงจะถูกนำไปใช้ประโยชน์หรืออาจจะไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์ก็ได้นะเพราะว่างานวิจัยไม่ได้การันตีว่าจะ success 100% ถูกไหมฮะเราก็เข้าใจอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะแต่ถ้ามีการใช้ประโยชน์ท่านต้องให้ข้อมูลเพราะส่วนนี้มันส่งผลกระทบต่อ past performance ของหน่วยงานเราเก็บเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์เนี่ยแล้วก็กิจกรรมผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เนี่ยเราเก็บหลังจากปิดโครงการไปแล้วต่อเนื่อง5ปีกรอกข้อมูลปีละครั้งหัวหน้าโครงการมีหน้าที่เข้ามากรอกข้อมูลในระบบนะฮะเราเรียกว่าเป็นระบบตอนนี้มันเรียกในภาพรวมว่าเป็นระบบผลลัพธ์เนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกเราเก็บลักษณะของ activities ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ด้วยนะตรงนี้ถ้าเข้าไปดูเนี่ยหมายถึงว่าถ้าโครงการจบแล้วนักวิจัยของท่านมีความพยายามที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์เนี่ยไอความพยายามเหล่านั้นในมิติต่างๆเนี่ยท่านสามารถกรอกเข้ามาได้พร้อม evidence เพราะฉะนั้นนะในระบบของเราเนี่ยถ้าท่านเข้าไปดูเนี่ยก็มันก็จะมีอันแรกเลยก็คือมีการใช้ประโยชน์หรือกิจกรรมที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์แล้วหรือยังถ้ามีก็กรอกว่าเป็นด้านไหนนะครับถ้าไม่มีก็กรอกว่ายังไม่มีก็จบเลยงั้นปีนึงเนี่ยหลังจากปิดโครงการแล้วท่านต้องให้หัวหน้าโครงการที่ของในงานท่านเนี่ยเข้ามากรอกปีละครั้งทั้ง PMU และ FF นะฮะ FF ก็คือนักวิจัยในสังกัด PMU ก็คือท่านให้ทุนไปพันโครงการก็ต้องทั้งพันโครงการต้องตามนักวิจัยให้มากรอกนะฮะทีนี้ถามว่าพอกรอกแล้วเนี่ยมันต้องกรอกอะไรบ้างนะสมมติท่านกรอกว่าเนี่ยมีความพยายามหรือว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีผลลัพธ์เกิดขึ้นนะก็ต้องบอกแล้วว่าเป็นด้านไหนพอด้านไหนปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาเลือกต่อนะฮะเราจะเป็นกลุ่ม
นะฮะของการใช้ประโยชน์หรือว่ากลุ่มของผลลัพธ์เนี่ยมันมี5เรื่องที่เราเขียนไว้แต่ละเรื่องพอคลิกเข้าไปเนี่ยท่านจะต้องใส่ข้อมูลแล้วก็หลักฐานนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะเรื่องของการสร้างความรู้ใหม่การต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างเงี้ยตรงนี้กลุ่มที่2มันก็รวมเรื่องของ licensing ต่างๆไว้สมมติถ้าเลือกกลุ่มที่2ปั๊บมันก็จะเข้ามาสู่สิ่งที่เราเรียกว่า outcome question set อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นท่านเลือกว่าการใช้ประโยชน์อันนี้เนี่ยสมมติผ่านไป3ปีงานนี้ถูก license แล้วนะโดยภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องมากรอกต่อว่าเอกชนที่ license ไปเนี่ยคือใครเขาทำกิจการอะไรแบบไหนมานานหรือยังนะฮะระบุตอนที่เขา license ไปเทคโนโลยีมันเลเวลไหนเอกชนบางรายเขาอาจจะเอา early stage ไปทำเองบางรายก็อาจจะเอาตรงกลางแต่บางรายก็รอแบบพร้อมใช้แล้วค่อยมา license นะฮะเพราะฉะนั้นขอให้มากรอกข้อมูลให้เรานะฮะแล้วก็พอ license ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าบางรายเนี่ยถ้ารายใหญ่เขาอาจจะไลเซนส์ตั้งแต่เออร์ลี่หน่อยแล้วไปทำวิจัยต่อยอดด้วยกันแต่ถ้าเป็นรายเล็กรายกลางเขาอาจจะเอาวันที่พร้อมใช้จริงๆแล้วไลเซนส์ไปแล้วไปทำเป็นโปรดักต์หรือเซอร์วิสเลยหรือบางทีอาจจะไลเซนส์โปรเซสอย่างเงี้ยไปทำให้ลดต้นทุนได้อันนี้ก็ช่วยกรอกเข้ามานะคือข้อมูลพร้อมทั้งหลักฐานนะไลเซนซิ่งอะกรีเมนต์สัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือถ้ามันมีผลอะไรเกิดขึ้นก็แนบมาถัดมานะที่เราดูต่อก็คือสิ่งที่เป็นรายละเอียดในวันนี้ด้วยเพราะอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบท่านยังไม่ต้องทำเองผลลัพธ์นี้ก็ต้องเรียนก่อนว่าจริงๆระบบเนี่ยมันพร้อมใช้แล้วแต่ตอนนี้มีหน่วยงานที่กรอกเข้ามายังไม่เยอะยังกรอกเข้ามาไม่เยอะเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าเพราะยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือท่านยังไม่ทราบว่ามีระบบนี้แล้วแล้วต้องเข้าไปกรอกแต่ข้อมูลนี้ถูกใช้ในการจัดกรอบงบปี68แล้วนะฮะที่กรอกเข้ามาเพราะฉะนั้นในงานที่ยังไม่ได้กรอกก็ไปย้ำนะฮะให้นักวิจัยของท่านกรอกด้วยเพราะตอนนี้มันถูกใช้ประกอบการจัดกรอบงบปี68แล้วด้วยนะฮะครับแน่นอนว่า6970ต่อไปในอนาคตก็ต้องถูกใช้แล้วเราเก็บย้อนหลังนะฮะคำว่าเก็บย้อนหลังก็คือเนื่องจากว่าพอปิดโครงการแล้วเก็บต่อเนื่องไปอีก5ปีงั้นถ้ามอง68เนี่ยจริงๆโครงการที่ได้รับทุนตั้งแต่63ก็ต้องกรอก63 64 65นะฮะทีนี้มาเรื่องผลกระทบผลกระทบเนี่ยที่ผ่านมาท่านยังไม่ต้องทำอะไรถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทำไม่ได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดแผนงานที่มีขนาดงบประมาณเกิน100ล้านบาทเนี่ยบอร์ดบอกว่าเนื่องจากเราลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นเคสอย่างนี้สกสวควรต้องหาเทิร์ดปาร์ตี้มาประเมินเองงั้นที่ผ่านมาเราก็ทำการหานักประเมินเนี่ยมาประเมินนะฮะแต่แผนงานที่ไม่เกิน100ล้านเนี่ยมันยังไม่เคยถูกประเมินผลกระทบเลยบางหน่วยงานอาจจะมีการประเมินแต่การประเมินเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหลักเกณฑ์มีวิธีการอยู่ถ้าต่างคนต่างทำเวลาเราเอาผลมาเทียบกันเนี่ยมันก็จะเทียบกันไม่ได้นึกออกไหมท่านทำเองท่านก็อาจจะมีไบแอสว่าเนี่ยสิ่งที่ท่านทำมันตีเป็นมูลค่าเท่านั้นเท่านี้นะเพราะฉะนั้นโดยหลักการประเมินผลกระทบเนี่ยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ทีแต่ถ้าพูดหลักใหญ่ๆอันที่หนึ่งคือหน่วยงานไม่ควรทำเองต้องให้มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาและประเมินด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้องนะด้วยแนวคิดเดียวกันงั้นในภาพรวมกองทุนเนี่ยเราก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปแสดงให้เห็นว่านี่คือผลกระทบจากการลงทุนวิจัยนะของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของงบประมาณที่ไม่เกิน100ล้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะที่ท่านต้องดำเนินการเองเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะก็เป็นตรงนี้นะฮะจริงๆคู่มือหรือเอกสารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะดาวน์โหลดได้นะฮะถ้าท่านที่เข้ามาช่วงแรกก็จะเห็นว่าเรามี QR code ให้ท่านดาวน์โหลดอยู่เดี๋ยวในแชททีมงานก็น่าจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารให้อีกทีนึงนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาช่วงหลังงั้นการประเมินผลกระทบเนี่ยทั้ง PMU และก็หน่วยงาน FF ต้องดำเนินการอันนี้เราพูดถึงเคสของแผนงานที่ไม่เกิน100ล้านบาทนะฮะแต่ไม่ได้ต้องทำทุกแผนงานนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่เนื่องจาก PMU เองเนี่ยคงท่านรับงบประมาณไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะให้ท่านเนี่ยต้องทำการประเมินทุกปีงบประมาณแต่ถ้าในงาน Fundamental Fund เนี่ยนะครับเราก็จะกำหนดไว้ว่า
ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะประเมินทุก2ปีคือถ้าเป็นอย่างนั้นในเฟฟเนี่ยโดยหลักการก็คือประเมิน2ปีครั้งนะ2ปีครั้งโดยเราจะแบ่งว่าถ้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาก็เริ่ม 6-7 นี้เลยแล้วปีงบประมาณที่ถึงในสถาบันอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยนะฮะต้องเริ่มก่อนแต่ผลกระทบเป็นการประเมินย้อนหลังนั่นคือประเมินแผนงานที่ได้รับเงินทำงานไปแล้วเกิดการใช้ประโยชน์แล้วและมีผลกระทบเกิดขึ้นก็เลือกขึ้นมาประเมินถูกไหมฮะแต่หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเนี่ย 6-7 ท่านยังไม่ต้องเริ่มนะฮะท่านไปประเมินปี68แต่ไม่ได้แปลว่าเอาโครงการปี68ประเมินนะเหมือนกันย้อนหลังแต่ process ประเมินท่านไปทำในปี68แต่วันนี้เราเชิญมาทั้งหมดเพราะว่าจะได้พูดคุยทีเดียวเลยถ้ามีคำถามจะได้นะฮะตอบทีเดียวโดยปกติก็คือจะมีหน่วยงานขนาดเล็กอยู่นะที่ได้รับงบประมาณไม่ถึง5ล้านเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าการประเมินเนี่ยผมย้ำหลายรอบว่าไม่ได้ประเมินทั้งหมดเนาะประเมินเฉพาะอะไรที่ success แล้วมีการใช้ประโยชน์แล้วเกิดผลกระทบแล้วที่บอกอย่างนี้เพราะว่าโดยหลักเนี่ยการประเมินมันมีคอสมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะฮะงั้นหน่วยงานที่ได้รับงบน้อยเราก็เลยมองว่าแทนที่คุณประเมินทุก2ปีเนี่ยก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นนะหน่วยงานที่ได้รับงบน้อยเนี่ยเราให้ประเมิน5ปีครั้งคำว่างบน้อยเนี่ยเท่าไหร่ก็คือถ้าต่ำกว่า5ล้านก็5ปีค่อยประเมินครั้งหนึ่งหลักการนะประมาณ120ของแผนงานหรือโครงการหรือชุดโครงการเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ success เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นก็มองไว้ที่120เพราะฉะนั้น120ถ้าเป็น PMU ก็มองว่าประมาณ 3-5 แผนงานแต่ว่าพอเป็น PMU เนี่ยเราก็จะมีภาษาที่เราคุยกันอยู่นะเรื่องแผนงานย่อยแผนงานย่อยรายประเด็นนั้นเดี๋ยวเราไปรายละเอียดกันอีกทีนึงแต่โดยหลักการก็คือถ้าเป็น PMU เนี่ยควรจะประเมินเป็นลักษณะแผนงานหรือแผนงานย่อยนะไม่ได้ประเมินระดับโปรเจกต์แล้วเพราะ PMU เนี่ย manage ในรูปแบบของแผนงานถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นหน่วยรับงบประมาณ FF นะฮะถ้าเป็นหน่วยงานที่รับงบตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยนะฮะต่อครั้งที่ท่านประเมินท่านประเมิน2ปีครั้งถูกไหมต่อครั้งที่ประเมินเนี่ยเรามองว่า 2-5 แผนงานแปลว่าขั้นต่ำ2นั่นแหละฮะทีนี้การประเมินที่เราบอกว่าเป็นแผนงานเนี่ยบางครั้งถ้าท่านไม่ได้ manage เป็นลักษณะของแผนงานใหญ่แต่ท่าน manage เป็นชุดโครงการก็ชุดโครงการก็ได้เพราะโครงการเดี่ยวโอกาสสร้างผลกระทบเนี่ยมันอาจจะน้อยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะถ้าโครงการเดี่ยวอันไหนที่ท่านคิดว่ามันสร้างผลกระทบสูงมากท่านอาจจะเลือกโครงการเดี่ยวตรงนั้นมาประเมินก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมี2นะฮะแต่ถ้าหน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่5ถึง 9.99 ล้านบาทนี่เราก็บอกว่าก็ประมาณ 1-3 นะแปลว่ามินิมัมคือ1นะไม่ต้องเลือกเยอะเลือกที่ท่านคิดว่าเด็ดอ่ะคิดว่าเนี่ยมันเจ๋งมันสร้างผลกระทบสูงอยากจะโชว์ออฟว่าเนี่ยอันนี้มันดีจริงๆอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้างบประมาณน้อยกว่า5ล้านบาทต่อปีถ้าน้อยกว่า5ล้านเราบอกแล้วว่าประเมินทุก5ปีถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเลือกแต่ละครั้งที่ประเมินก็เลือกแค่1หรือ2แผนงานเท่านั้นก็พอนะอันนี้คือจำนวนแผนงานนะครับที่อย่างที่ย้ำไปนะฮะว่าโดยปกติถ้าท่านไม่ได้บริหารจัดการในรูปแบบแผนงานอาจจะเป็นชุดโครงการก็ได้หรือโครงการก็ได้นะครับแต่ท่านบริหารถ้าท่านบริหารจัดการเป็นภาพแผนงานเหมือน PMU ควรประเมินในภาพแผนงานเพราะมันอาจจะนิดหลายโครงการประกอบกันเพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบขึ้นอันนี้ย้ำระยะเวลาในการประเมินอีกทีนะครับงั้นหน่วยงานที่5ล้านบาทต่อปีนะครับที่เกิน5ล้านบาทต่อปีเนาะสถาบันอุดมศึกษามหาลัยนะเนื่องจากท่านน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าในการทำวิจัยงั้น 6-7 นี่เราเริ่มกันเลยกับมหาวิทยาลัยก่อนนะครับแล้ว 6-8 ค่อยเป็นหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะครับทีนี้การประเมินเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วนะว่าหลักการประเมินผลกระทบคือไม่ใช่เราประเมินด้วยตัวเองเพราะอย่างนั้น bias แน่นอนข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็คือต้องประเมินด้วยบุคคลที่3ซึ่งไม่มี COI หรือว่าส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานท่านอย่างเช่น PMU ไม่ใช่เอาคนที่ได้รับทุนจากเราเนี่ยมาประเมินถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้อง
ใช่ไหมโปรเราอยู่แล้วเพราะว่าเราให้เงินเขาก็เหมือนกันนะมหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่เลือกอาจารย์ของท่านเองเนี่ยประเมินเพราะเขาก็ต้องประเมินให้ท่านออกมาดูดีอย่างเงี้ยต้องเลือกคนที่อยู่นอกหน่วยงานเป็นต้นนะก็คือที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่เลือกต้องไม่ใช่ใครก็ได้นะต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญศาสตร์การประเมินนะฮะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับคนที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เลือกประเมินด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเลือกประเมินในเรื่องของการแพทย์อย่างเงี้ยซึ่งท่านบอกว่าโครงการนี้มันดีมากทำให้เกิด device นะฮะซึ่งผลักเข้าสปสช.แล้วถูกเนี่ยลดการนำเข้านะฮะมีการใช้งานเนี่ยเกิดผลกระทบเป็นหลักหลายร้อยล้านบาทเคสอย่างนี้ก็แปลว่าท่านต้องมีนักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะที่ทำการประเมินกับจับคู่กับคนที่เชี่ยวชาญเรื่อง medical device นั้นเนี่ยเขาจะได้ให้ข้อมูลนักเศรษฐศาสตร์ได้ว่าโดยปกติเครื่องมืออย่างนี้เรานำเข้าแบบนั้นแบบนี้อยู่นะพออันนี้ทำขึ้นเองแปลว่าเนี่ยมันดีกว่าของต่างประเทศยังไงเข้าสปสช.แล้วมันดียังไงภาพอย่างเงี้ยนักประเมินเศรษฐศาสตร์จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเขาต้องทีมอัพกับคนที่รู้เรื่องนั้นๆนะฮะเวลาเราประเมินแผนงานขนาดใหญ่ที่เกิน100ล้านเราก็ใช้วิธีทีมอัพระหว่างนักเศรษฐศาสตร์กับคนเชี่ยวชาญในสาขาเหมือนกันทีนี้สำหรับนักประเมินเดี๋ยวทางอาจารย์ปิยทัศน์และอาจารย์เป้คงจะเล่ารายละเอียดให้ฟังผมสกิปตรงนี้นะฮะว่าศาสตร์ด้านการประเมินเป็นยังไงเพราะผมคิดว่าจริงๆมัน good to know นะสำหรับพวกเราที่ไม่ใช่นักประเมินผมเองก็พยายามจะเรียนรู้อยู่เพราะว่าการที่เราเข้าใจว่าเขาประเมินยังไงเวลาเราไปขับเคลื่อนต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้เรารู้ไกด์ว่าเอองานที่มันจะถูกใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบได้นะมันต้องมี process อะไรบ้างใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าทำวิจัยเสร็จแล้วแล้วก็รอว่ามันจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตบางครั้งมันไม่เกิดจริงๆมันต้องคิดตั้งแต่ต้นทางได้ซ้ำไปเนี่ยจริงๆสกสว.เนี่ยเราจัดหลักสูตรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะหลายหน่วยงานน่าจะมาเทรนกับเราเนี่ยท่านอาจารย์เสมอก็ช่วยเราในการจัดหลักสูตรบริหารจัดการงานวิจัยนวัตกรรมอยู่งั้นคำว่าเรื่องของ impact pathway theory of change อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่งานวิจัยมันถูกใช้ประโยชน์ได้มันต้องดีไซน์ตั้งแต่ต้นนะแล้วต้องมีการขับเคลื่อนนะตามเส้นทางแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาประเมิน impact มันก็ต้องประเมินแบบนั้นนะว่างานวิจัยเนี่ยมันมี pathway ยังไงที่ไปสู่ผลกระทบเพราะฉะนั้นเขาก็คิดเรื่องแบบนั้นในการประเมินแล้วถามว่าเราเอาเงินจากไหนล่ะเพราะต้องไปจ้างคนนอกมาประเมินถูกไหมฮะงบประมาณนะถ้าเป็น PMUใช้งบบริหารจัดการที่กองทุนจัดสรรให้ท่านอยู่แล้วนะฮะในการประเมินแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยงาน FF นะท่านจะได้รับงบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งอยู่ที่ผ่านมางบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งเนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆเนาะเหมือนกินซีลิ่งกรอบงบท่านอยู่ถูกไหมถ้าท่านบอกว่าปีนี้ท่านได้งบ50ล้านบาทเราบอกว่าโอเคท่านไปเขียนงบเสริมสร้างความเข้มแข็งได้นะไม่เกินร้อยละ5ของงบประมาณและไม่เกิน5ล้านก็แปลว่าในกรอบงบ50ล้านท่านก็ต้องการเงินส่วนหนึ่งมาทำเรื่องของเสริมสร้างความเข้มแข็งถูกไหมฮะแต่ตั้งแต่6 8เป็นต้นไปเนี่ยงบเสริมสร้างความเข้มแข็งจะเป็นงบเอ็กซ์ตร้าไม่อยู่ในกรอบงบประมาณของหน่วยงาน FF แปลว่าเวลาบอกว่าท่านได้รับกรอบงบ50ล้านบาทนั่นคืองบวิจัยล้วนงบทำกิจกรรมบวน.ล้วนๆแต่งบเสริมสร้างความเข้มแข็งเนี่ยท่านสามารถขอเอ็กซ์ตร้ามาได้ภายใต้เงื่อนไขเดิมนะก็คือไม่เกินร้อยละ5และไม่เกิน5ล้านเพราะฉะนั้นอันนี้คือแหล่งเงินแรกที่ท่านสามารถใช้ในการเอาไปจ้างนักประเมินได้แต่ถ้าหน่วยงานใหญ่อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีงบประมาณส่วนอื่นก็อยากให้ท่านแชร์ค่าใช้จ่ายตรงนั้นด้วยเพราะผมคิดว่าการประเมินผลกระทบเนี่ยไม่ใช่ดีเฉพาะกับกองทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันดีกับหน่วยงานของท่านด้วยเพราะท่านก็สามารถเอาสิ่งนี้เนี่ยไปโปรโมทหน่วยงานท่านได้ท่านไปคอนวินช์ให้คนอื่นเห็นได้นี่ไงให้นักวิจัยฉันทำงานเสียเอาเงินมาแล้วเกิดผลกระทบมหาศาลฉันมีคนเก่งแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานก็ลงทุนของตัวเองมาก่อนแล้วก่อนที่เรามาเซตเงื่อนไขแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสมทบกันหรือนะฮะก็จะมีหน่วยงานที่6 7ต้องเริ่มละแล้วท่านมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณจริง
สกสวเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณางบประมาณเนี่ยสนับสนุนท่านได้ตามความเหมาะสมเดี๋ยวเราจะมีสอบถามของมหาวิทยาลัยที่จะเริ่มประเมินในปี67ว่าท่านเลือกเรื่องอะไรมาประเมินกี่เรื่องอาจจะให้ท่านให้รายละเอียดมาแล้วเราก็คงจะพูดคุยและสื่อสารนะฮะว่าในเคสที่จำเป็นสกสวก็อาจจะสมทบงบประมาณในการจ้างนักประเมินภายนอกให้กับท่านได้งั้นมหาลัยนะฮะที่จะเริ่ม67เดี๋ยวก็จะให้ช่วยกรอกข้อมูลกลับมานะฮะแล้วเราก็จะหารือกันว่าแล้วสกสวจะซัพพอร์ตยังไงนะถ้าท่านคิดว่านี้อยากให้เราช่วยหน่อยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มนะฮะที่บอกว่าจะให้ท่านกรอกกลับมาเดี๋ยวจะส่งให้ในมีอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมแล้วนะฮะก็คือท่านประเภทของกลุ่มหน่วยงานคืออะไรนะปีงบประมาณที่รับจัดสรรรายชื่อแผนงานที่ท่านเลือกจะประเมินอันนี้คืออย่าลืมนะฮะต้องไม่ใช่ทั้งหมดนะต้องเป็นแผนงานหรือโครงการหรือชุดโครงการที่มีการใช้ประโยชน์แล้วท่านเชื่อมั่นว่ามันมีผลกระทบเกิดขึ้นแล้วและท่านอยากรู้ว่าผลกระทบที่ว่าเป็นยังไงลิสต์มาให้เราดูหน่อยรายชื่อผู้ประเมินเนี่ยจริงๆสกสวเดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลให้นะครับว่า tentative นักเศรษฐศาสตร์นะฮะทวนรายชื่อผู้ประเมินที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งเราเชื่อว่าทำงานได้เนี่ยมีใครบ้างถ้าท่านรู้จักคนไหนที่ท่านไปพูดคุยไปแล้วท่านอาจจะใส่มาให้เราหรือบอกว่าอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะแต่ท่านคิดว่าอยากได้คนนี้มาประเมินเพราะเขาอาจจะเชี่ยวชาญอย่างเช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยท่านก็สามารถลิสต์ใส่มาได้ก่อนนะฮะแล้วประมาณการงบประมาณถ้าท่านมีโอกาสพูดคุยกับนักประเมินท่านอาจจะบอกเราว่าเขาอาจจะบอกท่านว่าอ๋อถ้าประเมินอย่างนี้โอ้วันนี้มันเป็นโครงการใหญ่มากเลยแล้วมันเกิดผลกระทบที่เขาต้องไปตามเยอะงั้นประมาณการเขาอาจจะบอกท่านคร่าวๆไปท่านก็ใส่มานะอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะขอข้อมูลจากท่านเราขอมหาลัยก่อนนะที่จะเริ่มดำเนินการในปี67นะแล้วท่านก็อาจจะลองดูว่าท่านจะใช้งบประมาณจากตรงไหนและถ้าจำเป็นต้องใช้จากสกสวอาจจะติ๊กมาก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้นะคอนวินซ์ว่าพยายามใช้งบนะฮะเสริมสร้างความเข้มแข็งหรืองบหน่วยงานท่านถ้ามีถ้าเกิดท่านจำเป็นจริงๆหรือต้องการให้สกสวช่วยจริงๆก็บอกเรามาแล้วเคสนั้นเราพยายามจะซัพพอร์ตนะฮะอันนี้หมวดรายงานนะฮะสำหรับอันนี้เดี๋ยวไว้เป็นหน้าที่ของนักประเมินที่ท่านเลือกมาเนาะแล้วเรา endorse คำอย่าใช้คำว่า endorse ใช้คำว่าเราตกลงร่วมกันพูดจาแล้วก็พูดคุยกันว่านักประเมินคนนี้แหละดีเขารู้เรื่องนี้พอเราเห็นชอบร่วมกันนักประเมินเองเขาก็ต้องเขียนรายงานรายงานนี้ท่านใช้ประโยชน์ได้แล้วท่านก็ใช้รายงานนี้ส่งมาให้เรานะครับเพื่อที่ให้เรารวบรวมด้วยนะครับผมซึ่งรายงานตรงนี้มันก็จะบอกข้อมูลที่จะมีประโยชน์ที่หน่วยงานก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วกองทุนก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยผลจากการประเมินนะฮะก็แน่นอนก็เหมือนที่พูดไปแล้วนะเราก็รายงานกรรมการแล้วก็รวบรวมเพื่อให้คอนวินซ์นะฮะว่าทำไมประเทศถึงต้องลงทุนวว.น.และที่สำคัญก็คือตั้งแต่ปี69มันก็จะใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณให้ท่านต่อไปนะฮะทีนี้หน่วยงานที่ต้องเริ่มประเมิน67ก็คือสถาบันอุดมศึกษาถ้าท่านไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่องยังไม่มีแผนงานที่ใช้ประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้นยังไม่พร้อมประเมินให้ทำเอกสารทำจดหมายเข้ามาหารือกับเรานะฮะเป็น case by case นะฮะอันนั้นก็อาจจะอนุโลมว่าค่อยเลื่อนท่านไปปีถัดไปค่อยเข้าสู่กระบวนการประเมินงั้นการสนับสนุนจากสกวนะครับก็พูดไปแล้วสกสวโทษอันแรกก็คือฐานข้อมูลนะครับผู้ประเมินนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางอาจารย์ปิยทัศน์และทีมก็คงเดี๋ยวอาจารย์ปิยทัศน์ก็จะเล่าเรื่องเทคนิคการประเมินแล้วผมคิดว่าคงจะมีจัดเทรนนิ่งเป็นระยะถ้าหน่วยงานอยากจะส่งนะฮะเจ้าหน้าที่หรือคนที่ทำงานด้านการประเมินหรือผู้บริหารที่อยากรู้ลึกเรื่องศาสตร์การประเมินเนี่ยก็มาจอยในส่วนของเทรนนิ่งที่เราจะจัดได้นะครับแล้วก็งบประมาณสนับสนุนนะครับอย่างที่เล่าไปถ้าท่านคิดว่าอยากจะให้สกสวซับซิไดซ์บางส่วนอย่างเงี้ยก็ลองเสนอมาตามเอกสารที่เราให้ท่านกรอกนะฮะสรุปนะฮะสรุปอีกทีว่าถ้าเป็น PMU นะฮะแน่นอนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยเราดูในเรื่องการบริหารจัดการนะฮะเรื่องการออกสัญญาผลผลิตผลลัพธ์นะฮะเราใช้คำว่าเป็นเซลฟ์รีพอร์ตเพราะความหมายก็คือว่าท่านต้องไปทำให้นักวิจัยหัวหน้าโครงการที่รับงบประมาณจากท่าน
กรอกผลผลิตและผลลัพธ์ลงในระบบ NIS ที่เราใช้ผลผลิตและผลลัพธ์เนี่ยเราจะดึงจาก NRIS เท่านั้นดึงจาก NIS เท่านั้นและดึงเฉพาะในส่วนที่ผู้ประสานงานนะของสกสวเนี่ย approve แล้วว่าอันเนี้ยตรงกับ evidence ที่ส่งเข้ามาอันไหนไม่ตรงไม่ใช่เราไม่นับนะ PMU มีเรื่อง OKR นะฮะอีกเรื่องหนึ่งจริงๆผมไม่ได้เล่าเรื่อง OKR เพราะว่าเราเพิ่งสื่อสารเลยคุยกันไปใน PMU Forum นะฮะในเคสของ PMU เนี่ยรับงบประมาณตามแผนแล้วก็มี OKR และ KR เองเดี๋ยวเราต้องพูด milestone รายปีซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราและ PMU จะทำงานร่วมกันในส่วนของผลกระทบนะฮะถ้างบประมาณไม่ถึง100ล้านก็เมื่อสักครู่ที่เราพูดกันไปแล้วก็คือ PMU ต้องดำเนินงานนะฮะแต่ถ้าเกิน100ล้านก็คือสกสวก็จะจัดให้มีการประเมินนะครับแล้ว PMU จริงๆที่เราทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยจะเยอะนะเราจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไปพูดคุยกับ PMU เพื่อดูเรื่องของ process การทำงานที่เราเรียกว่า developmental evaluation อยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงาน FF นะฮะก็เฉพาะเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะที่เราดูการปิดโครงการการแผนจัดการทั่วไปเรื่องของผลผลิตผลลัพธ์เหมือนกับ PMU เลยนะครับท่านต้องให้นักวิจัยหัวหน้าโครงการในหน่วยงานกรอกข้อมูลเข้ามาใน NIS นะฮะ OKR ไม่เกี่ยวถูกไหมฮะเพราะว่าหน่วยงาน FF ไม่จำเป็นต้องตอบ OKR ของแผนด้านวว.น.เนี่ยอันนี้ท่านไม่จำเป็นต้องตอบนะเราให้ท่านติ๊กในคำของงบประมาณเพื่อเราอยากรู้เฉยๆว่ามันเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอย่างไรแต่ว่าท่านไม่ถูกบังคับต้องตอบ OKR งั้นเราไม่ได้ประเมินท่านในมิตินั้นผลกระทบนะฮะแน่นอนท่านถูกประเมินตามที่เราเพิ่งพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่ส่วน process ไม่มีการประเมินนะฮะหน่วยรับงบประมาณ FF เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือภาพของ FF นะฮะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือการใช้จ่ายเงินงบประมาณการบริหารจัดการปิดโครงการให้ได้การทำให้นักวิจัยหัวหน้าโครงการต้องรายงานผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ evidence หรือว่าหลักฐานและการประเมินผลกระทบนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายการประเมินผลกระทบทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถบอกได้ว่าทุกๆ1บาทที่ประเทศลงทุนวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวว.น.นี่แหละมันทำให้เกิดผลตอบแทนเท่าไหร่แต่ภาพนี้เนี่ยจริงๆมันมีวิธีการประมาณเชิงเศรษฐศาสตร์อยู่เพราะว่าไม่ใช่ทุกโครงการต้อง success ไม่ใช่ทุกโครงการสร้างผลกระทบได้และเราไม่ได้ประเมินทั้งหมดที่ success ด้วยถูกไหมฮะที่พูดคุยกันแต่เราจะมีวิธีการประมาณในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะตอบได้ว่าทุกๆ1บาทที่เราลงทุนจะก่อให้เกิดผลตอบแทนเนี่ยกี่บาทนะงั้นรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์เป้อาจจะเล่าคอนเซปต์ตรงนี้ให้ฟังงั้นในส่วนที่ผมจะนำเสนอช่วงแรกก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็เชิญได้เลยนะครับผมเสมอจากมพยาวครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พงพันธ์บอกว่าให้เราเสนอรายชื่อผู้ประเมินมามันมีองค์ประกอบของผู้ประเมินที่เราต้องเสนอว่าจะต้องเป็นคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เช่นมีเศรษฐศาสตร์ทีนี้มันเหมือนว่าสกสวก็มีลิสต์ผู้ประเมินอยู่แล้วใช่ครับทีนี้มันจะมาเจอกันยังไงฮะในส่วนที่เราส่งมากับส่วนที่สกสวมีลิสต์อยู่หรือเราต้องไปเลือกจากลิสต์ที่สกสวคือโดยหลักเราอยากให้เลือกจากลิสต์ที่เรามีแต่ว่าถ้าอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคยใช้บริการอยู่แล้วก็มีสามารถประเมินได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็เสนอมาได้ครับหรือเลือกจากลิสต์เราใช้ผู้ประเมิน1คนแล้วฮะถ้าอาจารย์คิดว่าอาจารย์เลือกแค่2สมมติอาจารย์เลือก2แล้วคิดว่าถ้าทีมนี้ประเมินได้ทั้ง2แผนงานก็สามารถเป็นคนเดียวกันได้ฮะอีกคำถามนึงครับครับที่เมื่อกี้อาจารย์พงพันธ์บอกว่าปี68จะมีการกำหนดงบส่งเสริม 5% ฮะอันเนี้ยคือเราจะทำคำขอพร้อมกับ FF 68ที่เรากำลังจะทำกันอยู่หรือเมื่อเราเห็นตัวเลขแล้วเราค่อยทำเข้ามาทีหลังครับทำพร้อมกันมาเลยฮะทีนี้มันจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ไปกินเพดานเรามันไม่กินแน่ๆสมมติว่าด้วย process เนี่ยโดยปกติตอนนี้สกสวแจ้งกรอบงบก่อนถูกไหมครับในแต่ละปีที่อาจารย์ไปทำแผนมาสมมติว่าถ้าเราแจ้งกรอบงบมพะเยาเป็น100ล้าน
อาจารย์ก็ทำ100ล้านเนี่ยเป็นโครงการวว.น.อย่างเดียวเต็ม100ล้านมาเลย okay. และอาจารย์ก็ทำคำขอของแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งมาต่างหาก อีก 5% สมมติในเคสนี้ก็คือ5ล้านพอดีทำแยกต่างหากแปลว่าไอเนี้ยจะไม่กินใน100ล้านที่สกสวแจ้งกรอบงบไป okay. พูดถึง2กลุ่มคนใช่ไหมคะก็คือนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือคนที่มีความรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่ละชิ้นว่าจะเอาไปใช้ในส่วนไหนอันนี้นี่สมมุติว่าเราบอกว่างานเราเนี่ยจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมประมาณอย่างเช่นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเนี่ยเราจะใช้ภาคอุตสาหกรรมที่เขาต้องการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้อย่างเช่นเราบอกว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ไปคุยกับทางอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานชิ้นนี้เข้ามาประเมินได้หรือเปล่าคะหรือว่ามันติดกับส่วนได้ส่วนเสียเพราะกำลังมองว่าเขาก็น่าจะรู้ดีว่ามันจะไป end up ที่จุดไหนในเรื่องของ impact คือโดยหลักเนี่ยคนที่ประเมินหัวหน้าโครงการจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นหลักถูกไหมครับแต่ว่าเราก็มีความกังวลว่านักเศรษฐศาสตร์ถ้าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะประเมินเชิงลึกเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะประเมินได้ดีก็เลยอยากให้มีคนที่มีความรู้เชิงลึกอยู่ในทีมกับเขาด้วยนะทีนี้คนนี้เนี่ยจริงๆเป็นใครก็ได้แต่ไม่ควรจะมี COI ด้วยไม่มี COI กับในอดีตนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นภาคเอกชนที่รู้เรื่องพลังงานดีเอามาใส่ได้ไหมคือถ้าเป็นภาคเอกชนคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการในอดีตที่กำลังประเมินผมไม่คิดว่าได้ต่อไปถามต่อเกี่ยวกับเรื่องของสไลด์ที่อาจารย์โชว์ในที่พูดถึงนะคะก็คือสไลด์ที่12นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลักดันผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมนะคะอันนี้หมายถึงทุกโครงการใช่ไหมคะที่ได้รับทุนจะต้องกรอกข้อมูลนี้แล้วก็เอามาใช้ในการให้งบประมาณปี68ส่วนไอแผนงานที่เลือกในการประเมินนี้เราไม่ก็คือเลือกมา1จาก1ถึง2ถึง3จากส่วนที่เราเติมลงไปในนี้หรือเปล่าคะคือผลผลิตอันนี้คือผลลัพธ์เนาะผลผลิตและผลลัพธ์เนี่ยต้องกรอกข้อมูลใน NIS เป็นรายโครงการถูกไหมฮะเป็นรายโครงการแต่ตอนประเมินผลกระทบเนื่องจากว่าเวลาเราใช้ประโยชน์เนี่ยมันมักจะเกิดจาก multiple projects มันอาจจะเกิดจากชุดโครงการจากแผนงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สามารถเลือกกี่โครงการก็ได้รวบกันขึ้นมาเป็นหนึ่งเรื่องในการประเมินแน่นอนว่าข้อมูลส่วนนี้มันก็ถูกดึงไปประกอบเพราะนักประเมินเขาต้องไป track ว่ามันมี activities อะไรเกิดขึ้นบ้างที่โครงการมันถูกเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยครับงั้นมันจะเป็นคนละส่วนหมายถึงว่า unit of analysis นั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนประเมินผลกระทบมันอาจจะไม่ใช่ individual projects ที่เข้ามากรอกตรงนี้มันอาจจะเป็นแพ็คของ projects อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่ที่ทางหน่วยงานที่จะประเมินเลือกขึ้นมาเองท่านอย่างนั้นใช่ฮะอย่างเช่นมอว่าอะไรลักก็เลือกได้เองเลยว่าอยากจะเลือกอันไหนขึ้นมาเป็นกี่โครงการที่จันมองว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันและเกิดผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณค่ะมี2ประเด็นฮะอาจารย์เรียนถามในส่วนของอันแรกก่อนช่วงของโครงการเนี่ยตกลงอาจารย์เริ่มที่ปี63หรือก่อน63โครงการเนี่ยจะเริ่มผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าเราจะให้กรอกข้อมูลเฉพาะที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเราจะสั่นงบประมาณครั้งแรกก็คือปี63 63เป็นรีซับมิทอาจารย์จำได้ใช่ไหมฮะว่าเราตอนนั้นกองทุนจริงเกิดปี62พอแต่เกิดปี62ก็จริงแต่เรามองว่ามันต้องจัดสรรงบประมาณแล้วนะณตอนนั้นนะฮะแต่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยโครงการมันไปที่สำนักงบประมาณหมดแล้วบ้างอะไรบ้างเราก็เลยมองว่าโอเคจะมีโครงการส่วนหนึ่งที่ต้องถูกดึงมาจัดสรรผ่านกองทุนแล้วก็ถ้าอาจารย์ยังจำได้ตอนนั้นถ้าย้อนอดีตกัน63มหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณวิจัยเราก็เลยบอกไอ้ส่วนที่ถูกตัดแหละอาจารย์มารีซับมิทส่งมาที่กองทุนส่งเสริมวว.น.แล้วเราจัดสรรให้เพราะฉะนั้นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนตั้งแต่ปี63เนี่ยต้องประเมินผลลัพธ์แต่ว่าถ้าไม่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเนี่ยจะไม่เกี่ยวเพราะนั้นจริงๆส่วนใหญ่ก็คือจะเริ่ม64มันจะชัดเจนมากขึ้นถูกไหมครับอาจารย์แล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเบสิกรีเสิร์ชตอนนับปีนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับแต่จันจะเห็นว่า
เวลาเราตามเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆเวลาคำว่าจริงๆเราก็มันเป็น controversy เหมือนกันนะเราก็ถกกันเหมือนกันเวลาเราใช้คำว่าผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์เนี่ยมันต้องถูกใช้ประโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่จับต้องได้ชัดเจนแต่ว่าในมิติของสากลอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าถ้าโครงการจบไปแล้วแล้วมันมีความพยายามบางอย่างที่จะผลักดันให้โครงการนั้นเนี่ยมันถูกใช้ประโยชน์มันต้องเก็บรวบรวมมาเราเลยจะเก็บ activities ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้วงั้นยกตัวอย่างเช่น63อาจารย์อาจจะบอกว่ามันมี manuscript เกิดขึ้นแต่โครงการ63ถ้าถึงแม้เป็น basic research อาจารย์แล้วจะ report ว่า output คือ manuscript แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันถูกตีพิมพ์มี citation เกิดขึ้นหรือว่ามันก่อให้เกิด methodology ใหม่ๆแล้วถูกเอาไปใช้ประโยชน์อาจารย์กรอกเข้ามาได้ซึ่งอันนี้ครับอาจารย์มันจะตามมาสู่เรื่องของไอ้การประเมินเรื่องของไอ้ social impact กับไอ้ economic impact ตามมาเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อตกลงตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ขออนุญาตแชร์นะครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์ครับในเรื่องของการทำ fundamental fund หรือว่า basic research เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ TIL 1 2 3ครับเพราะนั้นจริงๆแล้วนักวิจัยตอนที่เริ่มทำเนี่ยเขามองแค่ภาพตรงนั้นน่ะยังไม่ได้มองทั้ง supply chain ทั้งหมดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาอาจจะไม่ได้มองเรื่องของ social impact แต่เริ่มต้นไม่ได้มองเรื่องของ economic impact ตั้งแต่เริ่มต้นแต่นี่พอเรามาประเมินย้อนหลังเนี่ยผมเกรงว่ามันจะไม่ได้ภาพจริงภาพจะเป็นภาพลวงตาครับอาจารย์ครับแต่ถ้าเรียนอาจารย์ว่าถึงแม้จะไม่ได้มองว่าต้องไปสร้าง impact แต่ถ้าอย่างเรื่องของการงานวิจัยอย่างเช่นไปได้รับงบประมาณต่อยอดเนี่ยเราก็นับว่าเป็นความพยายามที่จะทำอะไรกับเรื่องนั้นต่อคือเกาะติดนะอาจารย์ further fundingก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือแม้กระทั่งนักวิจัยในโครงการนั้นเนี่ยอาจารย์สร้างคนและนักวิจัยในโครงการกลายไปเป็นนักวิจัยในภาคเอกชนอาจารย์กรอกได้นะฮะตัวนี้อันนี้เราเรียกว่าความพยายามที่จะวนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางต่างๆหรือพยายามจะเกาะติดกับเรื่องนั้นเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างกว้างมากเนี่ยประเด็นคืออาจารย์ประเมินเป็นแผนหรือเป็นชุดโครงการอันนี้เป็น individual project แต่ว่าถ้าผลกระทบเนี่ยเป็นแผนงานแต่อาจารย์ต้องแยกเนาะอันนี้หน้าที่เราดูกันอยู่เนี่ยคือ individual projectsอันนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะของโครงเป็นโปรเจกต์เบสอาจารย์ว่าอาจารย์จบใช่ไหมนะหัวหน้าโครงการเนี่ยต้องมากรอกตรงนี้เนี่ยปีละครั้ง5ปีอันนี้คืออินดิวิดวลโปรเจกต์แต่เวลาที่พูดถึงผลกระทบเนี่ยตรงผลกระทบตรงนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องกับหน้านี้นะฮะมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งผลกระทบตรงนั้นเนี่ยเราจะประเมินเฉพาะส่วนที่มันถูกใช้ประโยชน์แล้วจริงๆด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วอาจจะเป็นโครงการเดี่ยวก็ได้อาจจะเป็น multiple projects ก็ได้ จะเป็นชุดโครงการก็ได้เป็นแผนงานก็ได้ที่มันประกอบร่างขึ้นมาแล้วถูกเอาไปใช้ประโยชน์และสร้าง impact ได้จริงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงฐานคิดนะครับอาจารย์ฐานการให้การสนับสนุนเนี่ยถ้าเราเอาเป็นโครงการเดี่ยวเราก็จะคิดเฉพาะไอ้การสนับสนุนเฉพาะโครงการเดี่ยวโครงการนั้นเพราะยอดเงินไม่เท่ากันถ้าอาจารย์บอกว่าใน1ชุดโครงการอาจารย์ pick up เฉพาะบางอันมาตัวหารคืออะไรตัวหารคือเฉพาะโครงการนั้นหรือว่าตัวหารคือทั้งชุดโครงการเวลานักประเมินเขาคิดเรื่องผลตอบแทนการลงทุนเวลาเราพูดถึง SROI หรือ BCR เดี๋ยวอาจารย์เป้อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ investment ไปเท่าไหร่ตรงนั้นอย่างที่ผมเรียนถามอาจารย์ถ้าไม่เป็นชุดโครงการเนี่ย investment มันเยอะกว่าถูกไหมแต่ว่าถ้าเราพิกอัพเฉพาะ1โปรเจกต์ในชุดโครงการนั้นมาเนี่ยตัวหารก็คือตัวที่เราอินพุตเข้าไปนั่นแหละมันคือทั้งชุดโครงการหรือว่าทั้งโครงการมีไหมขอแชร์ค่ะอาจารย์ก็ในส่วนของ past performance อย่างที่อาจารย์พงพันธ์ได้นำเสนอไปว่าเราจะเก็บข้อมูลรวมถึงกิจกรรมการขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์คือเขาให้คะแนนเขาใจดีนะคะเขาให้คะแนนทุกเม็ดถ้าเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความพยายามในการขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์เนาะแต่ส่วนเรื่องการประเมินนะคะก็ให้เรา selectกรณีศึกษาที่เกิดการใช้ประโยชน์แล้วมาประเมินคราวนี้ในส่วนของต้นทุนที่อาจารย์แจ้งนะคะกรณีที่เรา select นะคะ select เดี๋ยวพอดีของพาร์ทปิยทัศน์เองจะนำเสนอให้ว่าในส่วนของต้นทุนที่เราจะมาพิจารณาเราสามารถพิจารณาได้ทั้งต้นทุนเฉพาะในส่วนของโครงการที่เรา select มาศึกษาและส่วนผลประโยชน์ที่เราเอามาเทียบก็ต้องเป็นผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่งอกขึ้นมาจากการลงทุนในต้นทุนนั้นอาจารย์อันนี้น่าจะเคลียร์ผมลองกรีสปอนเพิ่มอาจารย์คือต้องเรียนกันว่าเนื่องจากผลกระทบเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ตอนนี้เรายังไม่มีรูบริกคิดนะว่าสมมติสร้างผลกระทบเท่านี้แล้วรับงบประมาณไปเท่านี้จะสะท้อนกลับไปเท่าไหร่เราอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นมันต้องไปหารูบริกใหม่เพราะผมเข้าใจประเด็นจารย์เลยมหาลัยเนี่ยรับงบประมาณไปเพื่อที่จะทำเบสิกรีเสิร์ชเพราะฉะนั้น
จะมาเอาเรื่องว่าต้องไปสร้างผลกระทบนั่นนู่นนี่เนี่ยมันอาจจะอันแฟร์สำหรับมหาวิทยาลัยอันนี้ผมเข้าใจข้อคอนเซิร์นถ้าอาจารย์คอนเซิร์นเรื่องนี้นะงั้นในประเด็นนี้ผมบอกกันว่าการสร้างผลกระทบเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของคะแนนเชิงบวกไม่ได้แปลว่าต้องทำถ้าสมมติว่ามหาลัยทำเบสิกรีเสิร์ชอันนั้นเป็นเรื่องรูบริกที่สกสวเองอาจจะต้องไปดีไซน์อีกทีหนึ่งตอนที่สะท้อนกลับมาพาไอเรื่องการจัดสรรงบฮะโอเคครับก็คงลองดูได้ฮะอาจารย์แต่ประเด็นคืออย่างนี้ที่เรียนหาลือเนี่ยเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเคยลองพยายามทำโปรเจกต์ไอในส่วนของ SIOI บางอันเนี่ยนะครับแล้วก็ลองประเมินดูเนี่ยขนาดโครงการแค่เริ่มต้นไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วเราไปคุยกับนักวิจัยเพื่อจะทำเนี่ยการตกลงมันยังมองภาพไม่เหมือนกันเพราะนั่นคือประเด็นคือว่าเดี๋ยวตอนที่ประเมินเนี่ยถ้าเราไม่ได้คุยในทีแรกเนี่ยมันจะทำให้ภาพมันจะไม่ตรงตามเป้าที่เราต้องการแต่ความตั้งใจของสกสวผมเข้าใจดีครับว่าเราต้องการที่จะดูว่าไอ้ตัว impact มันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันคุยในทีแรกเนี่ยมันจะได้วางภาพพร้อมกันว่าในส่วนของ fundamental fund เองเนี่ยยังไงมันก็ต้องเดินต่อ beyond จากไอ้เรื่องของ publication beyond จากไอ้เรื่องของไอ้สิ่งที่เราต้องการในเรื่องของ just basic research แต่มันจะมีเรื่องของการที่จะต่อยอดตรงนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าภาพเนี่ยมันยังดูเบลอๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะคุยกันยากมากเลยแล้วมันจะไม่เห็นภาพตรงกันครับอาจารย์ครับครับต่อเรื่องของอาจารย์จักรพันธ์นิดอาจารย์ลองกลับไปสไลด์ที่กำหนดไว้ว่างบเท่าไหร่จะต้องส่งเท่าไหร่ผมว่ามันสับสนตั้งแต่แผ่นนี้แล้วฮะคัดเลือกนะครับ2ถึง5แผนงานแต่ในแบบฟอร์มเนี่ยเป็นแผนงานสแลชโครงการอาจารย์มันมีข้างใต้ตารางอยู่นิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดหน่วยงานหนึ่งเลือกเฉพาะโครงการย่อยที่เด่นๆกับอีกหน่วยงานหนึ่งเลือกเป็นแผนงานมาประเมินแล้วเราเอามาคอมเพลกันจะมีรายละเอียดตรงนี้ไหมครับผมเสนออย่างนี้เนาะผมเริ่มเข้าใจข้อคอนเซิร์นละก็ต้องเรียนกันว่าผลกระทบเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นเหมือนแต้มเชิงบวกให้กับหน่วยงานเราไม่ได้เอามาคอมเพลนึกออกไหมผมเชื่อว่าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าผลกระทบจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เราใช้ประกอบพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเรายังไม่เคยมีการประเมินเลยงั้นเรายังไม่ได้มีการคิดว่ามันจะไปสะท้อนยังไงแต่ข้อคอนเซิร์นในนี้เรารับไว้ได้แต่ว่าสำหรับผมนะอาจารย์ครับผมคิดว่าเป้าหมายหลักเนี่ยเราอยากจะคอนวินซ์ว่าการลงทุนวิจัยมันสร้างผลกระทบเกิดขึ้นยังไงนั่นคือสิ่งที่เราอยากเก็บมากที่สุดและหน่วยงานที่ใช้งบประมาณและสร้างผลกระทบได้ควรจะได้รับผลกระทบเชิงบวกในการจัดสรรงบประมาณด้วยเหมือนกันแต่ผลกระทบเชิงบวกที่ว่ามันจะไปคิดยังไงเนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะตอนนี้เราเอาผลมาดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดีไซน์อีกทีนั่นแสดงว่าสกสวให้อิสระผู้รับทุนในการที่จะเลือกใช่ฮะ the best ของเขามาไม่ว่าจะเป็นแผนหรือเป็นโครงการเดี่ยวก็ได้ใช่ใช่ฮะโอเคครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในรายงานการประเมินนะคะเราอยากจะให้ไปมีสะท้อนข้อเสนอแนะในการที่จะขับเคลื่อนต่อในแผนนั้นๆด้วยหรือแม้แต่ข้อจำกัดจากที่ทางอาจารย์ได้เมนชั่นไปว่าภาพเก่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะตั้งโจทย์ไว้แบบนึงแต่คราวนี้พอเรามาประเมินถามหา outcomes กับ impacts แล้วเนี่ยการมองภาพของนักวิจัยกับของทางผู้ให้ทุนที่คาดหวังไว้มันไม่ตรงกันฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะ suggest ต่อได้ว่าฉะนั้นเนี่ยแผน FF ของหน่วยงานอาจารย์ในอนาคตเนี่ยคาดว่าจะต้องมีการปรับปรุงยังไงเพราะจริงๆแล้วตามหลักการประเมินเราต้องการใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาเราไม่อยากจะให้มองว่ามันเป็นการมาแรงกิ้งหรือว่ามาการเป็นการมาจับผิดอะไรนะคะอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นการเรียนรู้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ใช้เรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะอาจารย์ลุงตะวันนะคะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะโดยหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงาน FSFF นะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเชิงสังคมมิติด้านสังคมก็เมื่อกี้เห็นท่านอาจารย์เนี่ยได้โชว์สไลด์เกี่ยวกับเรื่องของ output question set ทางด้านเทคโนโลยีใช่ไหมคะ ยังไม่เห็นทางด้านมิติทางด้านสังคมอันนี้ก็อยากให้มีตัวอย่างให้เห็นนะคะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยด้วยธรรมชาติทางด้านสังคมเนี่ยการเช้งแต่ละอันเนี่ยเรื่องคนเนี่ยมันเช้งยากการวัดยากนะคะก็อยากอันนี้อันหนึ่งในตัวที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะอย่างหน่วยงานของลุงตะวันเนี่ยได้ติ๊กในเรื่องของการผลักดันนโยบายและกลุ่มผู้มีส่วนร่วมติ๊กในเรื่องของการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายตัวนี้ถ้าในมุมมองตัวเองนะคะอยากให้สกสวเนี่ยลองคิดเรโชต่อหน่วยว่าถ้าหน่วยงานไหนเนี่ยผลักดันจนเกิดการใช้ประโยชน์ต่อนโยบายเชิงนโยบายเนี่ยจะต้องได้คะแนนเท่าไหร่มีคอส
ในการพัฒนานโยบายในตามมิติที่อาจารย์พูดเชิงนโยบายเศรษฐกิจสังคมวิชาการเนี่ยมันมีคอสเท่าไหร่มันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เวลาเราคิดว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะเกิดเท่าไหร่ตามดิจิที่อาจารย์กำหนดเลยเป็นคอสต่อหน่วยแต่ละอันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่3อย่างหน่วยงานเราเนี่ยลุงตะวันเนี่ยในแผนปีนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับฟิวเจอร์สกิลการวัดของเราเนี่ยวัดจากค่าคะแนนของสกิลแน่นอนว่าการหาเรื่องคอสหายากเพราะมันมีจุดอินเวสหลายคนหลายหนุดตั้งแต่คนครูผู้สอนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างตัวนี้อยากให้ทางเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยช่วยแนะนำนิดนึงว่าเราควรจะมีมุมมองยังไงนะคะว่าจะวัดยังไงเพราะว่าอย่างที่เคยเห็นถูกพวกงานของต่างประเทศเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเชิงทรายเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยการหาค่า BOD COD cost ต่อหน่วยเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแต่ในทางด้านมิติทางสังคมเนี่ยมันหายากนะคะก็อยากให้เหมือนกับเป็นคลังข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ตั้ง FF เนี่ยได้หาข้อมูลตรงนี้เพราะมันจะเกิดประโยชน์ด้วยขอบคุณค่ะครับผมรีสปอนส์ประเด็นที่1จริงๆ outcome question set เนี่ยที่มันจะมีครบทั้ง15กล่องทางด้านขวามือสุดเลยนะเราดาวน์โหลดเอกสารได้จากใน NIS เนี่ยว่าสมมติถ้าเลือกอะไรแล้วต้องไปตอบคำถามอะไรบ้างเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยส่วนเรื่องที่2และ3เนี่ยผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยน่าจะมีคำตอบเดี๋ยวในเนื่องจากมันเป็นดีเทลในอนาคตอาจจะมาคอนซัลท์กันจริงๆเขามีวิธีการกำหนด financial proxy ที่จะประเมินได้อยู่แต่ว่าดีเทลอาจจะคุยกับอาจารย์ปิยทัศน์นอกรอบได้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชชาชื่นกองแก้วนะคะตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองอธิการบดีที่สถาบันพระบรมราชนกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใหม่เป็นสถาบันเดียวที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขอันนี้การทำวิจัยเนี่ยค่ะที่จะต้องมีการประเมินผลทำ project assessment เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการประเมินผลที่เป็น third party ของเราเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรนะคะหรือเป็นกลุ่มองค์กรที่อยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุขไม่ทราบว่าอันนี้คำถามข้อที่1มี COI ไหมค่ะคำถามข้อที่2คือในโปรเจกต์ของสถาบันพระบรมราชนกนะคะในโปรเจกต์ของ Fundamental Fundเราเพิ่งได้เมื่อปี2565แล้วตอนนั้นเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยก่อตั้งใหม่การที่ผู้รับผู้วิจัยที่จะรับทุนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเริ่มงานได้เนี่ยช้าแล้วก็ต้อง extend ต่อไป1ปีเพราะนั้นการที่จะทำเรื่องของ project assessment ในปี67อันนี้ยังเป็นกรอบเดิมหรือไม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคำถามที่2กันแล้วกันนะครับจริงๆผมเข้าใจประเด็นอาจารย์นะก็เห็นด้วยว่าอาจารย์อาจจะทำจดหมายขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าโครงการมันที่อาจารย์เพิ่งได้รับปี65กว่าจะได้เริ่มทำงานจริงคงยังไม่เกิดผลกระทบถ้าในเคสนี้เนี่ยลงทุนประเมินไปมันก็เสียดายงบประมาณประเมินนะอาจารย์ทำขอเลื่อนได้กลับไปคำถามที่1ผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการหารือกันเพราะต้องดูว่าบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงเดียวกันเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่กับมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะคุยเป็นเคส by เคสได้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสุภสินมณีรัตน์ครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับจะเรียนถามอาจารย์ว่าแสดงว่าหลังจากการประเมินแล้วเนี่ยครับจะไม่ได้เอาผลของแต่ละมหาวิทยาลัยมาคอมเพลกันใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือดูว่าอย่างมอประเมินเสร็จแล้วก็คือดูว่าได้เท่าไหร่แค่นั้นเองแล้วก็ดูเรื่องของการพัฒนาการไปเรื่อยๆในแต่ละปีใช่ไหมครับอาจารย์ครับขออันนี้คำถามแรกครับคำถามที่สองคือเนื่องจากพอทุกมหาวิทยาลัยหรือทุกหน่วยงานต้องประเมินโดย third party เนี่ยครับเรามีนักประเมินหรือนักเศรษฐศาสตร์เพียงพอใช่ไหมครับอาจารย์คือผมกลัวว่าสมมติมอเลือก5แผนหรือ5โครงการทุกมหาวิทยาลัยเลือก5แผนหรือ5โครงการก็แล้วแต่จำนวนเงินที่ได้รับนะครับอาจารย์เรามีนักวิจัยประเมินเพียงพอใช่ไหมครับขอบคุณครับคำถามแรกก่อนนะฮะอาจารย์การประเมินเนี่ยบางส่วนใหญ่เน้นเทียบกับสิ่งที่อาจารย์คอมมิตพูดง่ายๆว่าเทียบกับตัวเองแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าหลายเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่อย่างเช่นผลกระทบอันนี้มันยังไม่ได้มีรูบริกการประเมินว่าเราจะเทียบกับตัวเองหรือว่าอาจจะเทียบระหว่างหน่วยงานด้วยกันแต่ตรงนี้ขอติดไว้ก่อนเพราะว่าสกสวเองต้องไปดีไซน์รูบริกในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ต่อนะครับแต่ในส่วนของผลลัพธ์เองเนี่ยมันจะมี2มิติเนื่องจากว่าเราเก็บข้อมูลเป็น individual เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เป็น quantitative ก็คือโครงการที่ถูกเอาไปใช้ประโยชน์แต่ในเชิงของ qualitative แล้วการใช้ประโยชน์เป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองทำการบ้านแล้วก็ออกแบบอยู่เดี๋ยวเราจะมีการเก็บข้อมูลว่าผลลัพธ์ที่จานพึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะมีการให้เลือก priority นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาดีไซน์ต่อครับ
ในส่วนผู้ประเมินเดี๋ยวอาจารย์เป้อาจจะช่วยตอบในส่วนของผู้ประเมินอันนี้ก็เป็นข้อกังวลเหมือนกันเพราะว่าผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกใช้โดยสกสวอยู่เราก็ตอนนี้กำลังพยายามที่จะคอนวินส์หานักประเมินรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวเราอาจจะลองประกาศส่งเวียนไปตามมหาวิทยาลัยที่มีคณะเศรษฐศาสตร์ว่าถ้าใครมีความอาจารย์ท่านไหนมีความสนใจที่อยากจะมาลองประเมินงานเหล่านี้ดูนะคะก็เราอาจจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อจะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะได้ใช้กรอบแนวคิดเดียวกันค่ะประมาณนี้ตอนนี้แนวทางประมาณในเบื้องต้นเนี่ยเรามีลิสต์อยู่ระดับหนึ่งพอสมควรนะฮะอาจารย์ก็เรียนว่าเราก็เชื่อว่าสามารถที่จะรองรับ6768ที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยเดี๋ยวเราจะจัดพูดคุยกับนักประเมินเพราะว่าต้องทำให้เป็นแนวทางเดียวกันนะโดยเฉพาะเรื่องการใช้ financial proxy ในการประเมินเนื่องจากสุดท้ายเนี่ยถ้าคิดไม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้นะต้องพยายามบอกว่ากองทุนจะใช้แบบนี้นะแล้วก็ลิสต์ของผู้ประเมินที่เรามีก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่เราตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้แนวทางแบบนี้สวัสดีค่ะสาวิตรีศิลาเกตนะคะจากกรมประมงค่ะขออนุญาตเรียนถามในยังอยู่ในส่วนของประเด็นผู้ประเมินนะคะว่าในส่วนของผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ในสาขานั้นๆนะคะถ้าอย่างกรมประมงนะคะเรามีท่านผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ท่านได้เกษียณอายุราชการไปแล้วอะค่ะไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะเรียนเชิญท่านผู้นี้มาเป็นผู้คณะผู้ประเมินได้ไหมคะคือต้องเรียนก่อนว่าหัวหน้าทีมต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก่อนนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาเนี่ยประกบทีนี้ถ้าผู้เชี่ยวชาญในสาขาถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการที่เรากำลังจะประเมินในอดีตอย่างเช่นถ้าท่านเป็นผู้เกษียณอายุจากกรมประมงและท่านเคยเป็นคนขับเคลื่อนโครงการที่กรมประมงเลือกประเมินอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียละนึกออกใช่ไหมครับว่าท่านก็คงต้องพยายามไบแอสบอกว่าโครงการนี้ดีมากอย่างนั้นอย่างนี้ในความเป็นจริงมันต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนั้นแต่ไม่มี COI กับเรื่องนั้นเนี่ยอาจารย์คะขออนุญาตคำถามที่สองค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้โดยตรงนะคะอยากจะเรียนถามว่าในส่วนของคำรับรองนะคะในส่วนของผลผลิตนะคะถ้าในกรณีที่ทางหน่วยงานนะคะหรือว่าคณะผู้วิจัยได้มีการใส่ผลผลิตไปแล้วมันอาจจะคลาดเคลื่อนในช่วงนั้นอาจจะมีการลงผิดพลาดไปอาจารย์ไม่ทราบว่ามันสามารถที่จะมีการขอแก้ไขคำรับรองในส่วนนี้ได้หรือไม่คะอาจารย์67เนื่องจากเรายังไม่ทำคำรับรองเนี่ยถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีการพูดคุยอีกรอบได้นะครับผมฮะ66นี่มันกำลังจะจบปีงบใช่ๆนะอันนั้นจะทางภาคหาลงไปถึงที่จะประพันธ์หรือเป็น International Journal นะคะซึ่งงานมันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือมันมีความคลาดเคลื่อนไปอะค่ะผมเข้าใจว่าปกติเราจะไม่ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์กับตัวผลผลิตนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราตกลงกันไปตอนที่ให้งบประมาณแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นว่าอย่างเช่นนักวิจัยเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่สามารถทำต่อได้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยคงได้แต่ว่าต้องดูเหตุผลและความจำเป็นแล้วต้องทำเรื่องขึ้นมานะครับผมสองประเด็นแรกเป็นเรื่องการออกแบบแผนงานนะครับพอดีทีมยูหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนวิจัย FF ขนาดใหญ่เนี่ยจะมีการประเมินแผนงานย่อยด้วยก็คือระดับแผนงานนะครับตรงระดับแผนงานเหมือนที่ท่านรองจี๊ดพูดถึงเนี่ยนะครับมันมีSystematic Design ของแผนงานตั้งแต่แรกนะครับซึ่งมันออกแบบ User Engagement Stakeholder Engagement แต่ตั้งแต่แรกเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ Systematic Design กับ Systematic Approach เนี่ยมันขึ้นมาถึงระดับการออกแบบแผนงานของหน่วยงานที่รับงบประมาณได้แก่ PMU หรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ผมคุยกับผู้ประเมินหลายกลุ่มประเมินแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้นะครับแล้วเขาไม่ได้ประเมินอิทธิพลของการออกแบบ Systematic Approachซึ่งมันจะแตกต่างกันมากเลยกับคนออกแบบกับไม่ออกแบบเพราะไม่ออกแบบก็ open call มันก็กระจายทุนแบบเป็นหลักหลายร้อยโครงการก็เลือกดีๆมาตอบอย่างนี้มันก็ง่ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมเสนอแนะว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เพราะว่าโดยเฉพาะ policy advocacy ที่เมื่อกี้สภาการศึกษาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็น policy advocacy ระดับข้างบนหรือ policy advocacy ระดับนโยบายระดับพื้นที่นะครับหรือระดับชุมชนเนี่ยนะครับมันต้องการออกแบบและการ approach ของ PMU ซึ่งไม่ใช่หลาย project ละนะครับมันจะเป็น system based research แบบหนึ่งนะครับซึ่งผ่านการออกแบบผมคิดว่าอิทธิพลตรงนี้น่าวัดมากนะครับน่าวัดมากซึ่งถ้ามันเป็น feedback loop นะฮะ feedback loop ไปถึงการบริหารจัดการของ PMU
หรือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนะครับมันจะเข้าสู่การออกแบบการประเมินระบบบริหารจัดการซึ่งเป็นการออกแบบอีกเรื่องนึงเลยนะครับไม่ใช่โปรเจกต์เบสอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่อง capacity building มันเชื่อมโยงกับประเด็นที่1นะครับก็คือมันมีหลายทุนนะครับอย่างเช่นบปท.เนี่ยเราออกแบบให้พัฒนา capacity building ของมหาวิทยาลัยหรือของสถาบันรับทุนไปด้วยนะครับก็คือทำแล้วคนทำวิจัยเก่งไปด้วยไม่ใช่ไซโคเดอร์และยูเซอร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง RDI ของมหาวิทยาลัยนะครับนักจัดการของมหาวิทยาลัยก็จะเก่งไปด้วยนะครับหลายทุนเราออกแบบจนถึงขั้นนี้นะครับตอนที่เราคุยกับผู้ประเมินเนี่ยเนื่องจาก TOR เขาไม่ได้วัดทั้ง2ส่วนนี้เลยนะครับก็เสียดาย contribution นะครับถ้าเป็นไปได้ฝากอาจารย์ปิยทัศน์ด้วยไม่ทราบจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็จะเป็นฟีดแบ็กลูปมาสู่การออกแบบแผนงานขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราคงไม่ได้คาดหวังแค่เอาคำหรือ impact ระดับชุมชนเท่านั้นหรือระดับอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับมันควรจะฟีดแบ็กลูปมาสู่นักจัดการมาสู่ capacity ของมหาวิทยาลัยของคนทำวิจัยของสถาบันวิจัยด้วยนะครับอันนี้คือ2ประเด็นแรก2ประเด็นหลังเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับ proxy หรือ process หรือ tools การประเมินนะครับฝากอาจารย์ปิยทัศน์เพราะว่าก็คงจะพูดในเซสชั่นต่อไปด้วยก็คือมันมี2เรื่องที่พวกเราค่อนข้างกังวลเนาะในเรื่องงานชุมชนสังคมนะครับก็คือการประเมินเนี่ยส่วนใหญ่จะวัดตาม TRL ใช่ไหมฮะ TRL นะครับแล้วมันก็จะมีการส่งต่อนะครับองค์กรนี้ทำ TRL แบบนั้นนะครับทำ publication ต่อไปส่งต่อไปสู่อะไรก็แล้วแต่จนไปถึงตลาดหรือเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับถ้าเชิงอุตสาหกรรมค่อนข้างวัดง่ายนะครับแต่ในเชิงชุมชนสังคมเนี่ยมันค่อนข้างวัดยากมากนะครับแล้วตอนนี้มันมีทุกคนพยายามไปรอ TRL ท้ายๆนะครับหรือ SRL ท้ายๆเพราะว่าคาดหวัง impact ใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้คนที่ทำต้นๆเนี่ยมันจะไม่มีเอานะฮะโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบางอย่างนะครับมันไม่ได้วัดที่ impact ตรงไปตรงมานะครับอาจารย์ปิยทัศน์มันหมายถึงอย่างนี้สมมติเราสร้าง100ล้านในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับมันอาจจะดูน้อยมากเลยนะในถ้าเทียบกับ 20,000 ล้านใน customer base ของเขาหรือ total base ของเขาแต่ถ้า100ล้านนะครับแล้วทำให้คนยากคนจนหรือคนด้อยโอกาสดีขึ้นเป็นพันครัวเรือนเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบต่างกันมหาศาลเลยนะครับผลกระทบมันจะเป็น inclusive อีกแบบนึงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยฝากด้วยนะครับไม่ได้คาดหวังดูแค่เอา i หรือ contribution ภาคเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับส่วนสุดท้ายคือ contribution หรือความยั่งยืนของงานนะครับตัวเนี้ยเราจะมีคำถามเยอะนะครับว่าความยั่งยืนของงานอะไรแล้วเท่าที่ผมเห็นผู้ประเมินไปประเมินเนี่ยจะไปประเมินความยั่งยืนของงานว่า user นะครับหรือ stakeholder ใช้งานนั้นต่อหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าดูค่อนข้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเท่าไหร่นะครับโดยปกติ theory of change มันจะวัดที่ learning outcome ของ user stakeholder เนาะเพราะฉะนั้น learning outcome ของการรับปรับเปลี่ยนไอ้องค์ความรู้ของเราไป adapt หรือ adoption ใหม่นะครับหรือไปรับความรู้ใหม่นะครับในเรื่องอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะวัดด้วยนะครับอันนั้นเป็นความยั่งยืนแบบนึงนะครับไม่ใช่ว่าเขามาทำอะไรกับเราเรื่องนึงนะครับแล้วจะทำเรื่องนั้นไปจนตายแต่ไอ้ learning outcome ที่ส่งต่อไปสู่ skill set ใหม่แล้วทำให้เขาหาความรู้เองได้นะครับเขาหาความรู้เองได้ผมยกตัวอย่างนะสั้นๆนะครับผมทำให้ทุนวิจัยเรื่องล้งชุมชนไว้นะครับเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมเมื่อ6ปีก่อนตอนนี้เป็นล้งชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับตอนนี้มี400กว่าครัวเรือน400กว่าสวนนะครับรับผิดชอบ 6,000 กว่าไร่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับรวบรวมกันไว้ตอนนี้รับซื้อนะเฉพาะหมุนเวียนเนี่ยประมาณ100กว่าล้านเกือบ200ล้านนะครับรับผิดชอบทุเรียนคุณภาพของภาคใต้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้ประเภทแบบนี้มันไม่ใช่ว่าผมให้ทุนไปครั้งแรกเนี่ยผมทำแค่วิสาหกิจผมไม่ได้พูดถึงล้งชุมชนเลยนะแต่ contribution มันไปถึงล้งชุมชนเนี่ยผมคิดว่าควรจะวัดต่อเนื่องนะครับไม่ควรจะไปดูแค่เฮ้ยเขาทำแค่นี้แล้วเขาออกไปนั่นเป็น contribution ของเขาเองซึ่งไม่น่าจะใช่นะครับผมมี4ประเด็นครับขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวคราวนี้ต่อไปสถาบันวัคซีนก่อนเดี๋ยวค่อย respond ทีเดียวเลยนะครับทางสถาบันนะคะมีประเด็นสอบถามเนื่องจากว่าในอดีตนะคะสถาบันรับทุนจากสกสวในลักษณะของทุน FF แค่หนึ่งโครงการเนาะทีนี้ในปี66นะคะสถาบันได้เปลี่ยนมาในสถาบันของ TMU ดังนั้นแสดงว่าสถาบันในปีหน้าสถาบันจะต้องเริ่มประเมินในสถานะ TMU แล้วก็ปี68ก็จะต้องประเมินย้อนกลับไปของโครงการที่เคยได้รับของ FFมันจะกลายเป็นว่าสถาบันจะต้องประเมินอย่างเงี้ยทุกปีเพราะว่าแต่ละ
แต่ละแบบมันมีวงรอบของมันทั้ง2ปีใช่ไหมคะหรือว่าเราสามารถชิปให้มันรวมกันเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วก็ประเมินร่วมกันได้อย่างนี้ไหมคะอันนี้เป็นส่วนตัวนะฮะแต่คิดว่าจะพยายามพูดให้เป็นอย่างนี้คือผมคิดว่าควรจะของสถาบันวัคซีนเนี่ยควรจะมองเป็นSF ก็คือเป็น PMU อย่างเดียวมากกว่าเพราะว่าตอนเป็น FF ยังไงพันธกิจก็สอดคล้องกันอยู่ดีจะได้ไม่ต้องไปยุ่งในส่วนของ FF นะครับมากลับมา respond อาจารย์กิตินิดเดียวจริงๆเห็นด้วยกับอาจารย์หลายประเด็นนะแต่ผมคิดว่าคืออันหนึ่งผมเห็นด้วยมากๆในเรื่องการออกแบบและคิดว่านักประเมินเองหลายๆคนคงใช้เรื่อง theory of change นะซึ่งมันคงไม่ได้เป็นโครงการเดียวและ success ส่วนตัวผมก็เชื่อแบบนั้นนะเวลาเราทำงานตั้งแต่เป็นสกว.มามันต้องออกแบบมันต้องปรับ ecosystem มันอาจจะต้องมีการทำงานต่อเนื่องหลายอย่างแล้วเรียงร้อยขึ้นมามันถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนหน่วยงานว่าตัวเลขที่ออกมาสูงไม่ได้แปลว่าดีนะอย่าลืมว่าการออกแบบโครงการจำนวนโครงการนี่มันถูกใช้ประโยชน์ได้เยอะมันก็สะท้อนว่าดีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้มองเนี่ยทั้ง2มิติเหมือนที่อาจารย์ว่านะฮะแต่ว่า anyway อาจารย์ก็ต้องเข้าใจว่าเวลาเราเคลมในเรื่องของผลกระทบเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการกลางในเชิงเศรษฐศาสตร์อยู่อันนี้ก็อาจจะนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องคุยกันแล้วก็หาหลักการกลางที่ยอมรับได้คอมมอนกันขึ้นมานะฮะซึ่งตรงนั้นมันก็อาจจะบางท่านก็อาจจะโอเคไม่โอเคก็อาจจะต้องว่ากันต่อไปแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดหลายๆเรื่องก็เดี๋ยวเราก็รับข้อคิดเห็นตรงนั้นไว้แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะฮะเราไม่ได้มองอะไรเฉพาะเรื่องของตัวเลขเนาะตอนที่เราบอกว่าเขียนรายงานเนี่ยจริงๆเราอาจจะเน้นให้ศาสตร์ OI กับ BCR แต่พอสกสวนะอาจารย์ปัทมาวดีท่านก็ฝากว่าจริงๆในเรื่องของ descriptive อะถ้าอาจารย์คิดว่ามีอะไรที่มันสำคัญมัน touching อย่างเช่นว่าเนี่ยลงทุนวว.น.ไปนะตัวเลขผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันโหมันสำคัญมากมันสร้างผลกระทบในเชิงของถ้าเป็นตัวเลขมันไม่คุ้มหรอกแต่ว่าถ้าเรามองในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนคนนึงอะไรเงี้ยมันสำคัญมากๆผมยกตัวอย่างต่างประเทศไปงานของที่เขาประชุมพวก Tech Transfer Office ของมหาลัยเนี่ยเขายกเคสซึ่งเป็น Rare Disease เนี่ยเกิดกับคนแบบ1ในหลายล้านเนี่ยแต่ถ้าเป็นแล้วมันต้องตายอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าลงทุนวิจัยไปมากมายเพื่อหาวิธีการรักษาแล้ว Save Life ไปได้ไม่กี่คนถ้าตีเป็นมูลค่ายังไงก็ไม่คุ้มแต่บางทีชีวิตคนมันก็ประเมินมูลค่าไม่ได้ใช่ไหมไอ้เรื่องทัชชิ่งเนี้ยผมคิดว่าก็ยินดีนะที่จะเขียนมางั้นเรื่องสังคมชุมชนหลายๆอย่างที่เราไปสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันบางครั้งประเมินตัวเลขไม่ได้อาจารย์เขียน descriptive มันก็ได้แต่อยากให้เป็นเรื่องที่มันฟังแล้วมันรู้สึกว่าจะเรียกน้ำตาได้ดราม่าอะไรเงี้ยผมว่าเขียนมาเถอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องไหนที่อ่านไปแล้วแบบมันเพลนมากๆอย่าไปเขียนเลยฮะเราอยากได้อะไรที่มันแบบนะที่มันเป็นอะไรที่ทัชชิ่งจริงๆฮะก็ช่วงนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับอาจารย์คะขอเรียนสอบถามการพิจารณาสัดส่วนงบประมาณงบฐาน x เปอร์เซ็นต์กับงบส่วนเพิ่ม y เปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนอย่างไรเข้าใจว่าอันนี้มีอยู่ใน powerpoint นะคะแต่ว่าอยากให้อาจารย์เน้นย้ำอีกทีนึงและสัดส่วนงบฐานลดลงหมายความว่าถ้าประเมินงบส่วนเพิ่มแล้วไม่ได้รับจะได้รับงบประมาณลดลงหรือไม่ครับในปี68เนี่ยด้วยหลักคิดอย่างเช่นว่าผมเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันถ้าเป็นงบ fundamental fund ทั้งก้อน10,000ล้านเนี่ยเราจะเอา 3,000 ล้านมาจัดสรรก่อนโดยดูจากตัวเลขที่หน่วยงานได้รับในอดีตนะก็คือการมาอย่างนี้แล้วก็อีก 70% ของ10,000ล้านอันนี้จะใช้ past performance มาแต่ว่าไม่ได้จัดแบบเทียบกันแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้จัดกลุ่มนะจริงๆมันต้องจัดกลุ่มเพราะว่ากลุ่มที่มีงบประมาณเยอะกลุ่มงบประมาณน้อยกลุ่มลักษณะของมิชชั่นของหน่วยงานดังนั้นสกสวก็ต้องไป categorize แล้วก็ใช้ 70% เนี่ยจัดสรรให้ตามนั้นนะฮะงั้นสรุปก็คือตอนนี้เราใช้ 30% based on ceiling เดิมที่ในงานเคยได้รับแล้วก็ 70% เนี่ย based on past performance วิธีการคำนวณมันอาจจะ complicate หน่อยงั้นโดยหลักนะฮะถ้า past performance เราก็ดูนะว่าถ้าในงานเนี่ยส่งมอบได้ดีจริงๆเราก็มีตัวเลขอะไรอย่างนี้อยู่มันไม่ควรจะได้รับงบประมาณน้อยลงถ้าอาจารย์ commit ในสิ่งที่ถ้าอาจารย์ deliver ในสิ่งที่ commit ได้อีกคำถามสุดท้ายก่อนไปพักเบรกนะคะการประเมิน individual project ที่นักวิจัยต้องกรอก5ปีติดต่อกันหากนักวิจัยไม่กรอกทางสกสวจะมีมาตรการอย่างไรคะนักวิจัยไม่กรอกเนี่ย
มันกระทบหน่วยงานนะถ้าเป็น PMU มันก็กระทบกับ PMU ถ้าเป็นหน่วยงาน FF มันก็แปลว่าแทนที่หน่วยงาน FF จะมี past performance ดีก็ past performance ของหน่วยงานก็แย่ลงเพราะฉะนั้นผมก็ไอ้ภาพอย่างเงี้ยทั้ง PMU กับหน่วยงานไปใช้เป็นสติ๊กทุนวิจัยให้กับนักวิจัยคนนั้นได้ในอนาคตซึ่งนี่เป็นเรื่องปกติมากต้องเรียนกันว่าไอ้ที่เราเก็บผลต่อเนื่อง5ปีเนี่ยเราระบบมาจากเขาเรียก UK Research Fish ที่เขาเก็บอย่างเงี้ยว่านักวิจัยมีความพยายามขนาดไหนที่จะพยายามพุชผลงานตัวเองต่อนะฮะซึ่งใช้160กว่าหน่วยงาน9ประเทศทั่วโลกและ Funding Agencies ของต่างประเทศเขาก็ใช้ข้อมูลนี้แหละประกอบการพิจารณาให้ทุนผมคิดว่าหน่วยงานเองก็ใช้ได้ใช่ไหมถ้าสมมติกรมบอกว่ามีนักวิจัยคนหนึ่งเบี้ยวไม่เข้ามากรอกอะไรเลยผมก็ถามว่าแล้วกรมก็จะให้นักวิจัยคนนี้ทำงานต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าถ้าเขา deliver ได้จริงแต่ขี้เกียจกรอกกรมก็ควรจะไป facilitate อะไรบางอย่างเนี่ยหาคนมาช่วยกรอกไหมอันนี้ก็ไปดีไซน์กันได้แต่ถ้าเป็นคนที่รับเงินไปไม่ deliver เลยเบี้ยวทุกอย่างก็ตัดสินใจเอาแล้วกันครับผมจะขออนุญาตไม่ได้ลงลึกในตัวtheory หรือว่าสูตรอะไรที่ดูซับซ้อนนะคะแต่ว่าอยากจะให้กรอบแนวคิดคอนเซปต์เนาะเพื่อจะได้ใช้เป็นคอนเซปต์ร่วมกันนะคะก็จากที่เอกสารหลักเกณฑ์นะคะที่เราได้อัปโหลดอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมแล้วส่วนหนึ่งและอาจารย์พงพันธ์ได้นำเสนอไปแล้วของปีตัวของปิยทัศน์เองเนี่ยจะขอลงรายละเอียดในหมวดที่5นะคะหมวดที่5มันจะเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลเนาะซึ่งจะแยกออกเป็นประมาณ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยในเรื่องอันนี้จะเป็นหลักเกณฑ์สำหรับนักประเมินนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ทั้ง PMU เองแล้วก็หน่วยงานผู้ได้รับทุน FF เนี่ยได้ทราบคอนเซปต์เพื่อที่จะนะคะถ้าเราทราบแล้วเนี่ยเราจะบริหารจัดการในการ tracking ข้อมูลนะคะว่าเราควรจะ tracking ข้อมูลที่สำคัญอะไรหรือว่าการ select โครงการที่จะเลือกมาเป็นกรณีศึกษาในการประเมินผลลัพธ์ผลกระทบเราเนี่ยจะมีเราควรจะเลือกโครงการแบบไหนมานะคะอันที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราอยากจะให้สิ่งสำคัญเลยเครื่องมือสำคัญนะคะก็อยากจะต้องให้ทุกแทบจะทุกแผนงานจะต้องเขียนimpact pathway หรือเส้นทางสู่ผลกระทบเพราะว่าจากที่ได้มันคลิกไม่ไปค่ะไหนลองดูไปไหมไม่ไปอะค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์อะค่ะเราก็มีแบบสอบถามไปเล็กน้อยนะคะว่าผู้ที่เข้ามารับฟังการประชุมวันนี้เนี่ยเป็นระดับบริหารเป็นระดับปฏิบัติการแล้วก็มีความรู้มีความเกี่ยวข้องด้านเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ผลกระทบด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ทางสกสวเนี่ยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านนี้เนี่ยในประเด็นใดก็ยังมีหลายท่านที่ได้ตอบกลับมาว่าอยากจะยังเขียน impact pathway ไม่ค่อยชัดเจนเนาะค่ะก็คร่าวๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายตรงนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากกว่าที่จะเอาไปคำนวณได้ซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราเขียนชัดแล้วเนี่ยการที่จะ tracking ต่อไปหา outcomes กับ impact เนี่ยเราก็จะมี pathway ให้เราเดินไปใน direction นั้นได้ง่ายๆนะคะก็ไอ้ส่วนของขออนุญาตอธิบายตรงยังค่ะยังขออนุญาตอธิบายตรงนิยามเนาะตรง input เนี่ยไม่ยากนะคะทุกท่านสามารถที่จะกรอกได้อยู่แล้วแหละว่า input ของ impact pathway เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะนอกจากจะเป็นงบประมาณวิจัยระยะเวลาบุคลากรวิจัยนะคะก็ถ้ามันเป็นงานวิจัยต่อเนื่องนะคะงานวิจัยต่อเนื่องที่มีเป็นเฟส2เฟส3เนี่ยเราต้องนำผลการวิจัยจากเฟสที่1มาใช้ในเฟสที่2กับเฟสที่3เนี่ยเราก็ต้องเอามากรอกเป็น input ด้วยนะคะส่วน activity นี้บางเทมเพลตของ PMU เนี่ยเขาจะกำหนดให้กรอก activity ด้วยเนื่องจากว่าเขาจะใช้ในการพิจารณา proposal ผู้ทรงคุณวุฒิก็จะเห็นใน1 canvas นะคะว่าจาก input activity output และนำไปสู่ outcome กับ impact ยังไงตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่โครงการวิจัยดำเนินการเนี่ยก็จะนักวิจัยส่วนใหญ่กรอกได้ไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะก็จะเห็นว่าอันเนี้ยจะเป็น sphere of control ของโครงการหรือแผนงานอยู่แล้วนะคะส่วนผลผลิตเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ commit ไว้กับตัววัตถุประสงค์แต่ก็เคยเจอหลายเคสที่เขียน mix up เนาะ
เอาตัว activity มากรอกในผลผลิตนะคะในตัว canvas ของ impact pathway เนี่ย output เนี่ยอยากจะให้เขียนชัดๆเลยนะคะว่าได้อะไรออกมาบ้างนะคะได้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่องค์ความรู้ใหม่ชุดข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆนะคะจำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมนะคะเราถือว่าเป็น output นะคะเราจะยังไม่นับเป็น outcome นะคะบทความโปสเตอร์คู่มือแผ่นพับ publication ต่างๆเรานับว่าเป็น output เนื่องจากว่าเรามองว่ามันเป็นการ transform นะคะจาก final report หนาๆ นะคะไปสู่รูปแบบที่ทำให้กลุ่ม user เป้าหมายเนี่ยเข้าใจงานเราได้ง่ายขึ้นอันนี้ใน past performance เรานับคะแนนให้นะคะว่าเป็นความพยายามที่จะสื่อสารขับเคลื่อน output ไปสู่ outcome นะคะแต่เราจะนับในการประเมินเนี่ยเราจะนับว่าเป็น outcome แล้วเกิดประโยชน์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมี user ที่ชัดเจนแล้ว user เหล่านั้นใช้ผลงานวิจัยเราแล้วตัวเขาดีขึ้นยังไงเมื่อเทียบกับการไม่มีงานวิจัยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะขออธิบายพาร์ทต่อไปนะคะในส่วนของอีกพาร์ทนึงก็เป็นตัว outcomes กับ impact นะคะในส่วนของ outcomes เนี่ยเรามองว่าหลังจากโครงการวิจัยเราเสร็จสิ้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่สเฟียร์ที่โครงการวิจัยสามารถที่จะมีส่วนที่จะไปขับเคลื่อนหรือใส่อินเทอร์เวนชั่นนะคะได้บางส่วนเพื่อที่จะทำให้งานวิจัยเนี่ยไปสู่มือผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มเป้าหมายฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเวลาเราเขียน impact pathway ตรงส่วนนี้จะต้องมี user ที่1กลุ่มที่1ใช้ output ของเราแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นตัวเขาดีขึ้นยังไงนะคะเพราะว่าเห็นหลายท่านเนี่ยเวลาเขียน impact pathway ตรง part outcome เนี่ยจะไม่ชัดตรงส่วนนี้นะคะ keywords ก็คือ user ใช้งานวิจัยเราแล้วตัวเขาเองดีขึ้นยังไงเมื่อเทียบกับการไม่มีงานวิจัยนะคะส่วน impact เนี่ยเราจะมองเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นจะต้องมีครบทุกกล่องบอกตรงนี้เลยถ้างานวิจัยเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดช่วยเกิด impact ทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเขียนนะคะไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเกิดงานวิจัยเรามีส่วนช่วยให้เกิด impact นะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางด้านสังคมเนี่ยตรงส่วนไหนเนี่ยเราก็เขียนเข้ามาได้นะคะคราวนี้เนี่ยในส่วนของ impact เนี่ยเราจะมองเป็นภาพกว้างเนาะฉะนั้นเนี่ยหลายงานเนี่ยเราจำเป็นอาจจะต้องใช้หลายโครงการหลายชุดโครงการหรือหลายแผนงานเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมาย impact ที่เราต้องการนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยเราถ้างานอย่างที่อาจารย์พงพันธ์ได้เมนชั่นไปน่ะถ้าแผนงานของเราเนี่ยมีการอินทิเกรตหลายโครงการเพื่อไปสู่ impact เดียวกันนะคะเราสามารถที่จะคัดเลือกมาประเมินได้เช่นกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา impact pathway อย่างง่ายๆนะคะตัวนิยามเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่อันนึงที่อยากจะเมนชั่นคือตัว timeline ตรงนี้สำคัญตรงนี้จะเป็นตัวบอกเราว่ากรอบของการประเมินเราเนี่ยเราจะตีกรอบไปแค่ไหนตอนนี้เราต้องการที่จะประเมินการใช้งบประมาณของกองทุนบวน.เนาะถ้าอาจารย์เลือกโครงการที่เคยให้ทุนไปเมื่ออดีต5ปี6ปี7ปีที่แล้วนะคะว่ามีส่วนช่วยในกองทุนบวน.เนี่ยก็อาจจะเคลมได้แต่อาจจะต้องมาคิดถึง contribution ว่างานในอดีตที่ไม่ได้ใช้ที่ได้เคยให้ทุนไปก่อนที่จะมีกองทุนวว.น.เกิดขึ้นเนี่ยมีส่วนคอนทริบิวต์ยังไงให้กับโครงการหรือแผนงานที่เราต้องการคัดเลือกมาประเมินนะคะอันนี้ขออนุญาตอธิบายเป็นโครงการละกันเพื่อเป็นโครงการก็จะง่ายต่อการทำความเข้าใจเนาะค่ะก็อยากจะให้เทมเพลต Impact Pathway ชัดตรงนี้ว่างบประมาณที่โครงการได้รับเป็นของปีไหนให้ใส่ตรง input นะคะโครงการนั้นดำเนินเสร็จในปีไหนนะคะก็ให้ใส่ตรง output คราวนี้ในส่วนของ outcomes เนี่ยนะคะมีการใช้ประโยชน์ปีไหนนะคะค่อยใส่เพราะว่า อย่างที่บางงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์ทันทีเมื่อโครงการเสร็จเนาะแล้วกลุ่ม user ถ้ามีการแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันเนี่ยมีการ adopt และใช้โครงการวิจัยเราต่างช่วงเวลากันเราก็ดีไซน์เขียนให้ชัดเลยได้
ว่ากลุ่มที่1ที่เราไปพยายามขับเคลื่อนเนี่ยจะมีการใช้ประโยชน์ก่อนหลังจากโครงการเราสิ้นสุดแล้วเนี่ยเขาใช้ทันทีแล้วก็ใส่ปีพ.ศ.ที่เขาเกิดมีการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีการจ่ายงบ IU หรืองบอะไรขับเคลื่อนนะคะให้กลุ่มอื่นๆนอกพื้นที่มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยมากรอกปีพ.ศ.เพิ่มขึ้นก็ได้เพื่อให้เห็นเคิร์ฟเดี๋ยวจะขออธิบายในรายละเอียดต่อไปเนาะส่วนตรง impact เนี่ยอยากจะให้พยายาม estimate ไปข้างหน้าว่าตัว output นะคะของงานวิจัยเราเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ไปได้อีกสักกี่ปีเนื่องจากว่า S curve ของงานทางเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมันก็จะต้องมีงานวิจัยใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะงานวิจัยชิ้นหนึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้ไปได้ forever นะคะก็ให้ใส่ปีพ.ศ.ที่คาดว่างานวิจัยเราจะได้ใช้ประโยชน์ไปถึงปีไหนมานะคะอันนี้คร่าวๆนะคะอันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนของวงกลมสีเหลืองเนี่ยเป็นโครงการดำเนินการเนี่ยเราสามารถควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าประสงค์หรือตามวัตถุประสงค์ของโครงการแผนงานที่เราตั้งใจไว้ได้นะคะตรงส่วนเอาคำที่เราหลังจากโครงการเสร็จสิ้นเนี่ยเราเริ่มประเก็บการใช้ประโยชน์เนี่ยจะเห็นว่าโครงการเราเนี่ยจะมีอำนาจในการควบคุมไปบังคับให้กลุ่มยูเซอร์เนี่ยมาใช้งานวิจัยเราเนี่ยอำนาจของเราเนี่ยจะเริ่มลดน้อยถอยลงนะคะจะเห็นว่าอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการดีไซน์กิจกรรมหรืออินเทอร์เวนชั่นตั้งแต่โครงการดำเนินงานอยู่นะคะและหรือหลังจากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นใหม่ๆเราอาจจะต้องมีการมาดีไซน์หรือแมเนจบางอย่างที่จะทำให้งานเราเนี่ยไปสู่มือผู้ใช้แล้วเขาเกิดการยอมรับแล้วเอางานของเราไปใช้นะคะจะเห็นว่าตรงส่วนนี้เนี่ยคุณหมอโกมาศเคยบอกว่าจากเอกสารรายงานวิจัยหนาๆเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยที่จะคอมมูนิเคตรีเซลของงานวิจัยเรายังไงเพื่อให้ยูเซอร์ของเราเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วก็เกิดขึ้นนะคะส่วนตัว impact เนี่ยบางท่านก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเขียน impact ภาพกว้างแค่ไหนนะคะอยากใครจะให้ยึดคำคีย์เวิร์ด smart เข้าไว้นะคะ smart impact นะคะก็คือชี้เฉพาะนะคะมีความชัดเจนเนาะมีความชัดเจนสามารถวัดได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะแล้วก็เป็นไปได้สมเหตุสมผลตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะมีความสอดคล้องกับเอาคำนะคะแล้วมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพได้ว่า impact ที่เราจะเคลมหรือเราจะมองภาพไปนั้นน่ะคือยิ่งไกลมันก็ยิ่งยากเนาะอาจารย์ก็อยากบางอาจารย์อย่างอาจารย์กัมปนาที่มอเกษตรเคยพูดบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องขออนุญาตนะคะกำขี้ดีกว่ากำตดอันไหนที่เราเก็บเกี่ยวมาได้เราก็อาจจะมาพิจารณาแล้วก็คำนวณก่อนงานวิจัยบางประเภทนะคะถ้ามีการเอาไปใช้ประโยชน์เป็น IU ในเชิงชุมชนพื้นที่สาธารณะหรือว่าด้านนโยบายเนี่ยบางทีเนี่ยนักวิจัยเองเนี่ยอาจจะไม่มีพลังหรือว่าไม่มีอำนาจพอที่จะไปขับเคลื่อนโดยตรงนักวิจัยบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือความชอบที่จะต้องลงไปขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ยูเซอร์มากนักนะคะงานเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงการเนี่ยน่าจะต้องมีความengage หรือร่วมมือกับตัวพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงนะคะอันนี้จะช่วยได้มากอย่างเช่นว่างานวิจัยที่คิดค้นพันธุ์ข้าวหรือพันธุ์พืชใหม่ๆเนี่ยตัวนักวิจัยเองไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องไปขับเคลื่อนไปสู่การใช้ในพื้นที่เนาะอาจจะต้องทำงานร่วมกับกรมการข้าวหรือเปล่าอาจจะทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเปล่าซึ่งถ้าโครงการวิจัยมีการดีไซน์ตั้งแต่โจทย์วิจัยแล้วเนี่ยเอาหน่วยงานเหล่านี้เข้ามา engage ด้วยเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้ประโยชน์หลังจากโครงการเสร็จสิ้นหรือเกิดการขับเคลื่อนภายหลังโดยหน่วยงานเหล่านี้มันก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นฉะนั้นหน่วยงาน PMU เองก็ดีหรือหน่วยงาน FF ที่ได้รับทุน FF ก็ดีเนี่ยถ้าจะ select โครงการนะคะที่เกิดการใช้ประโยชน์เราอาจจะมองโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้ด้วยนะคะหรือแม้แต่ว่าโจทย์วิจัยเนี่ยได้มาจาก user โดยตรงเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้มากที่จะทำให้เห็นว่าหลังจากงานเสร็จแล้วเนี่ยมีการเกิดเอาไปเกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หลังจากงานเสร็จสิ้นนะคะอันนี้เมื่อกี้อาจารย์พงพันธ์ได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าการรวบรวมข้อมูลใน past performance ของเราเนี่ยเราขอให้เก็บข้อมูลทุกโครงการเนาะ
เราใจดีนะคะอาจารย์สกสวใจดีแม้แต่ความพยายามที่จะขับเคลื่อนส่งมอบ transform จาก final report เนี่ยไปสู่ policy brief หรือว่าไปสู่การอบรมหรือไปสู่โปสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะนับคะแนนให้ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าสามารถที่จะลองเข้าไปดูคลิปตัวอย่างการรายงานนะคะแล้วจะเห็นว่าในเอกสารเนี่ยก็ได้เมนชั่นว่าเราจะนับการใช้ประโยชน์หรือเกิดเอาคำเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมียูเซอร์ชัดเจนนะคะถึงจะนับเอามาคำนวณเรื่องการประเมินได้เมื่อกี้ได้เกริ่นไปหน่อยนึงฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยเนี่ยมีการดีไซน์นะคะตั้งแต่โครงการดำเนินงานว่าอยากจะออกแบบอินเทอร์เวนชั่นยังไงจะทำยังไงให้หลังจากงานเสร็จให้เกิดการ research utilization หลังจากงานเสร็จเพื่อให้เกิดสู่ outcome กับ impact เนี่ยอันนี้สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็เคยยังรู้สึกว่าหลายท่านอาจจะ mix up ระหว่าง research utilization กับตัว outcome กับ impact เนาะง่ายๆก็คือว่างานวิจัยนะคะเมื่อเกิดการใช้ประโยชน์นะคะมันถึงจะเกิด outcome กับ impact เนาะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยไม่ว่าด้านไหนนะคะด้านนโยบายเชิงพาณิชย์เชิงชุมชนพื้นที่เนี่ยสามารถก่อให้เกิด impact ได้ครบทั้ง3ด้านนะคะถึงแม้ว่าเกิด impact ด้านเศรษฐกิจอันเดียวนะคะเราก็นับว่าเกิดผลกระทบเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับสังคมชุมชนประเทศชาติละเราก็จะนับรวมกันว่าเป็น societal impacts นะคะตัวชี้วัดที่เราใช้นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง2ค่ายนะคะตัว SROI ก็ดีหรือว่า BCR ใน Impact Evaluation ก็ได้เดี๋ยวจะอธิบายคอนเซปต์อีกทีหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้ว2คอนเซปต์เนี่ย Behind Theory ด้านหลังเนี่ยมันเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะคะมาหมวด 5.2 นะคะคอนเซปต์ที่เราจะนับก็คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่งอกเพิ่มขึ้นมาจากการใช้ผลงานวิจัยเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงานในการพิจารณาผลประโยชน์แล้วเนี่ยอยากจะให้ยึดว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเอาต์พุตของโครงการหรือแผนงานนั้นอย่างสมเหตุสมผลเพราะเคยเจอนักวิจัยนะคะเคยมานำเสนอเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเคลมเบเนฟิตจากความเชี่ยวชาญของตัวเองนึกออกไหมคะคือโครงการวิจัยผลิตผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เกิดการนำเอาไปใช้ประโยชน์แต่ว่านักวิจัยเองเนี่ยเคลมว่าความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยที่ไม่ได้เกิดจากผลงานวิจัยเนี้ยไปช่วยชุมชนพื้นที่ยังไงบ้างอันนี้ต้องมานั่งดูเนาะตอนนี้ตีกรอบว่าเราต้องการที่จะวัดโครงการวิจัยวัดแผนงานวิจัยนะคะฉะนั้นก็ยึดเลยว่าเอาต์พุตนี้ถูกใครใช้นะคะอันเนี้ยดูอย่างสมเหตุสมผลนะคะแล้วขอให้พิจารณาผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่งอกเพิ่มขึ้นมาเมื่อโครงการเราเสร็จเนาะฉะนั้นเนี่ยคำนวณไปจนถึงเมื่อไหร่เบนฟิตเรามองไปถึงเมื่อไหร่นะคะไปจนถึงคิดว่างานวิจัยเราจะใช้ไปได้สักกี่ปีนะคะงานเชิงพาณิชย์เนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมีคนก๊อปปี้ละเทคโนโลยีใหม่มาละไลฟ์ไซเคิลของตัวเทคโนโลยีก็อาจจะสั้นนิดนึงงานเชิงนโยบายเนี่ยทำมา3ปี5ปีเขาไม่เอาไปใช้สักทีแต่พอเอาไปใช้แล้วเกิด impact สูงเกิด impact นานนะคะเนเจอร์งานวิจัยแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดเวลาเราคัดเลือกโครงการมาประเมินถ้าจะชาเลนจ์หน่อยอยากจะลองดูว่า expose ก็คือว่าณปีที่เราทำการประเมินเนี่ยปี67เรา select โครงการปี64มาแล้วก็ดู benefit จนถึงปี67ดูก่อนซิว่า generate benefit ณปีปัจจุบันเนี่ยเกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ไปนะคะแล้วค่อยลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะ estimate ต่อไปเนี่ยโดยที่ขอทุน IU เพิ่มขึ้นนะหรือว่าจะหยอดตัว activity อะไรเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยตัวผลประโยชน์เราเนี่ยในอนาคตมันจะเกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่คอนเซปต์การประเมินเนี่ยมันจะมีอยู่2เราสามารถทำได้ทั้ง ex ante กับ ex post อันนี้ขออนุญาตอธิบายนิดนึงเนาะ ex post ก็คือว่าเราจะพิจารณาผลประโยชน์จนถึงณปีปัจจุบันที่เราทำการประเมินนะคะเราประเมินปี67แล้วก็พิจารณาผลประโยชน์ถึงปี67แต่ว่า ex ante เนี่ยนักประเมินเราจะ estimate ไปในอนาคตนะด้วยบางคนก็อาจจะกล่าวว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ของจริงสิมันเป็นของที่เรา assume หรือว่าพยากรณ์ไปข้อดีของการทำ ex ante มีนะคะมันทำให้เราเห็นว่า pathway เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะ achieve impact ที่เราคาดหวังเนี่ย
เราจะเดินตามเส้นอย่างเงี้ยเดินตามเส้น adoption ที่เราคาดการไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทำ ex ante การพิจารณาผลประโยชน์จะขอให้พิจารณาผลประโยชน์สุทธิรายได้ก็ขอให้คิดสุทธินะคะเราจะไม่อยากจะพูดเหมือนนักการเมืองเนาะรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ากิจกรรมบางอย่างในการใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะขอให้คิดที่เน็ตเชงนะคะอีกคอนเซปต์หนึ่งนะคะพิจารณาบนฐานของคู่เทียบหรือ counter factual เปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ว่า user มีการใช้งานวิจัยเราดีขึ้นยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เขาไม่มีงานวิจัยเรานะคะ with without และหรือ before after ได้ทั้งหมดจะให้ดี2เด้งเลยก็ได้ถ้ามีเงินเก็บข้อมูลเอาไว้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูล before ข้อมูล baseline เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดเก็บเนาะก็เราก็อลุ่มอล่วยจะใช้ with กับ without หรือจะใช้ before กับ after ก็ได้แต่ว่านิดนึงนะคะงานวิจัยด้านการเกษตรเนี่ยใช้ before after ก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านดินฟ้าอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ขอให้คอนเซิร์นนิดนึงนะคะอันสุดท้ายเนี่ยหากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ได้เกิดจากงานวิจัยเราชิ้นเดียวนะคะก็ขอให้คิด contribution ด้วยว่า 100% ที่เกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นกับสังคมชุมชนเป้าหมายเนี่ยเกิดจากงานวิจัยเราโครงการวิจัยเราสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างยิ่งงานเชิงพื้นที่ที่เราต้องไปอาศัยหน่วยงานอื่นๆมาขับเคลื่อนเนี่ยหน่วยงานอื่นๆเขาก็ลงทุนลงแรงเขาใช้งบประมาณเหมือนกันนะคะอันนี้นักวิจัยนักประเมินเองเวลาเราลงพื้นที่เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลเราจะเก็บข้อมูลหลายส่วนเพื่อจะหาตัว contribution นี้นะคะว่าตัวงานวิจัยเราเนี่ย contribute สู่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนต้นทุนนะคะก็ขอให้พิจารณาต้นทุนที่ดำเนินงานวิจัยและรวมถึงงบประมาณสนับสนุนที่ไม่ใช่เงินตัวเงินด้วยนะคะ in kind in cash ขอให้พิจารณาหมดโดยเฉพาะหน่วยงานทุน FF เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ให้ค่าตอบแทนนักวิจัยเนาะก็ขอให้คิดค่าเสียโอกาสด้วยเพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านท่านก็คอนเซิร์นตรงนี้ว่าเราไม่ได้สะท้อนค่าเสียโอกาสของการทำงานของนักวิจัยนะคะก็อันนี้จะเป็นคร่าวๆนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะคะว่าตามเทียรี่แล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณานะคะผลประโยชน์นะคะส่วนเพิ่มที่งอกเพิ่มขึ้นมาจากการใช้ผลงานวิจัยเนี่ยเราจะมีเส้นระยะเวลายังไงนะคะลักษณะการใช้ผลงานวิจัยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเนเจอร์ของงานด้วยนะคะว่าแต่โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นค่อยๆเป็นเคิร์ฟละครั้งขึ้นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยการยอมรับเทคโนโลยีหรือสิ่งองค์ความรู้หรืออะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพวกที่ชอบเสี่ยงอาจจะ adopt ก่อนกลุ่มอื่นนะคะคราวนี้อาจจะเห็นงงๆว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมีต้นทุนแลบกันอยู่ระหว่างต้นทุนกับตัวผลประโยชน์ส่วนเพิ่มนะคะหลังจากงานเราเสร็จเนี่ยถ้าเรามีงบ PR หยอดลงไปงบขับเคลื่อนนะคะงบในการทำ IU ต่างๆนะคะเราต้องรวมด้วยนะคะมันอาจจะแลบกันอยู่ตรงส่วนหนึ่งนะคะในกราฟตรงส่วนนี้นะคะเราให้ใช้2ค่ายเลย SROI ก็ได้หรือว่า Benefit Cost Ratio ใน Impact Evaluation ก็ได้นะคะเราต้องการทราบว่าเงินลงทุนไปแล้ว1บาทหรือ1หน่วยเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กับสังคมเนี่ยกี่บาทนะคะซึ่งเราไม่ควรที่จะนำเอาตัว SROI หรือ BCR เนี่ยมาแรงกิ้งกันเพราะว่าเนเจอร์ของงานวิจัยเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะมาดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะทำให้เห็นว่าตารางเนี่ยจะเห็นว่า2ค่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย behind หรือว่าตัวคอนเซ็ปต์เบื้องหลังเนี่ยเขาคิดเหมือนกันแหละนะคะ SROI เขามี death weight นะคะเขาพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อให้ไม่มีหน่วยงานหรือโครงการวิจัยนั้นก็คือเขามีคู่เทียบนั่นเองในส่วนของค่าย impact evaluation หรือว่า BCR เนี่ยก็จะต้องมีการเทียบระหว่าง with กับ without หรือว่า before after หรือมีคู่เทียบนั่นเองนะคะ SROI มี displacement นะคะคือพิจารณาผลลัพธ์ทดแทนหรือผลลัพธ์เชิงผลลัพธ์อาจจะเกิดขึ้นเชิงบวกกับกลุ่มหนึ่งแต่อาจจะถูกชดเชยด้วยผลลัพธ์เชิงลบกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะในส่วนของค่าย BCR เราก็พิจารณาเหมือนกันนะคะเราพิจารณาทั้งทางตรงทางอ้อมตั้งใจไม่ตั้งใจโดยหลีกเลี่ยงการโอเวอร์เคลมนะคะเคลมเฉพาะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยเราเท่านั้นนะคะ
พยายามไม่คิดผลประโยชน์ซ้ำซ้อนนะคะบางงานเนี่ยเคลมว่าช่วยลดต้นทุนไปแล้วนะคะก็มาเคลมเรื่องกำไรอีกนะคะกำไรมันก็คิด2เด้งเข้าไปข้างในก็ให้ระวังนิดนึงนะคะตรงส่วนนี้ SROI มี attribution นะคะ BCR มี contribution นะคะ attribution เนี่ยเขาพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากปัจจัยอื่นดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอื่นๆหรือเปล่าแล้วเขาก็พิจารณาเฉพาะสัดส่วนผลลัพธ์ที่เกิดเฉพาะเกิดจากกิจกรรมหรือจากโครงการวิจัยนั้นหรือโครงการนั้นเท่านั้นนะคะส่วน BCR เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเราก็เคลมเฉพาะ contribution ที่เกิดจากโครงการวิจัยเรา SROI มี percent drop off นะคะ BCR เขาก็พิจารณา adoption ในแต่ละปีนะคะฉะนั้นคอนเซปต์ของ2ค่ายเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดเวิร์กช็อปให้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรามีเอกสารแนะนำให้อ่านนะคะขอของสกสเองเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามผลิตออกมานะคะขอเวลาสักนิดนึงนะคะเล่มแรกเนี่ยเป็นของทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรนะคะเล่มนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะต้องขอขอบคุณมาที่นี่ด้วยนะคะพิมพ์มา2ครั้งแล้วนะคะ 2,000 เล่มก็เดี๋ยวตอนจัดเวิร์กช็อปจะขอฮาร์ดคอปปี้มาแจกในช่วงจัดเวิร์กช็อปนะคะก็เล่มนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์3ท่านอ่านนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองเป็นอีดิเตอร์นะคะส่วนค่ายอีกค่ายหนึ่งทางด้าน SROI ก็จะมี2เล่มนี้นะคะก็ขอความอนุเคราะห์ใช้ผลใช้เอกสารทั้ง2ชิ้นแล้วนะคะจากวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภากรนะคะจากธรรมศาสตร์นะคะส่วนเรามีรายงานให้ดูนะคะรายงานการประเมินผลลัพธ์ผลกระทบของแผนงานขนาดใหญ่มี4ฉบับนะคะมีของแผนสังเคราะห์นะคะแล้วก็มีของแผนเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะมีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบัณฑิตด้วยนะคะอันนี้ทุน FF นะคะโครงการพัฒนาบัณฑิตนี้เป็นทุน FF แล้วก็มีเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้านท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะก็ลองเอาไปศึกษาดูได้นะคะหรือว่าให้ใช้เป็นแนวทางสำหรับนักประเมินที่ท่านไปที่คิดว่าจะใช้บริการในการมาประเมินแผนงานของท่านนะคะอันนี้เนี่ยเรามีลิสต์รายชื่อให้นะคะว่าโครงการที่จะต้องประเมินในปี67เนี่ยมีทั้งหมดหน่วยงานที่เป็นสถาบันอุดมศึกษามีทั้งหมด102หน่วยงานแล้วก็มีหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยที่ต่ำกว่า5ล้านเนี่ยอยู่อีก30หน่วยงานลิสต์รายชื่อมีอยู่ในเอกสารให้ดาวน์โหลดนะคะก็อาจจะได้ทราบคร่าวๆว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยอยู่กลุ่มไหนเนาะอันนี้เมื่อกี้แจ้งไปแล้วตอนก่อนบรรยายนะคะตอนช่วงต้นของการบรรยายว่าเราก็มีการเซอร์เวย์เล็กๆนะคะว่าตอนลงทะเบียนมาเนี่ยคิดว่าต้องการที่จะให้สกสวเราเนี่ยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการประเมินด้านไหนบ้างด้วยวิธีไหนบ้างนะคะก็ยังเห็นว่ามีหลายท่านอาจจะยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นมาเนาะในส่วนของแบบสอบถามนะคะหลังจากงานเราเสร็จแล้วเนี่ยมีให้กรอกนะคะก็ขอให้ท่านกรอกเข้ามาเผื่ออยากจะให้เราสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินเนี่ยแบบไหนหัวข้อไหนวิธีการไหนนะคะแล้วท่านมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมในแบบสอบถามเราเนี่ยก็มีอยู่นะคะในแบบประเมินความคิดเห็นต่อการประชุมนี้นะคะก็รบกวนท่านกรอกเข้ามาด้วยทางเราก็จะได้รับทราบข้อมูลเนาะว่าอันไหนเนี่ยที่เราควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมหรือว่าที่จะช่วยหน่วยงานท่านได้บ้างนะคะในส่วนที่เราต้องการจะประเมินเนี่ยอาจารย์ชี้เห็นแล้วว่ามันจะต้องมีการ define user ชั้นแต่ทีแรกแล้วก็ต้องดูเรื่องของ output outcome แล้วก็ impact จากตัว user ตรงนั้นแหละ point คือว่าในฝั่งของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เนี่ยเงินที่ได้ไปในส่วนของ fundamental fund เนี่ยจะเห็นว่ามันยังมีแกปอีกระยะนึงก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของ utilization นะครับตอนนี้พอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องของการประเมินก็อาจจะอันที่1 user ยังไม่ชัดแน่นอนบางโครงการอาจจะมีเป็นไปได้นะครับถ้าเราไปหวังผลเรื่องของการใช้ประโยชน์นาทีแรกแต่ถ้าใช้ประโยชน์นาทีแรกเนี่ยจะเห็นว่าองค์ความรู้มันมีการพัฒนามาละในระดับหนึ่งจนถึงการใช้ประโยชน์ได้มันก็เลยค่อนข้างกังวลว่า fundamental fund เนี่ยจะเหมาะไหมกับการที่จะทำ SROI ทีเดียวเลยกับ
อีกส่วนนึงเนี่ยจะเห็นว่าอินพุตที่ใส่เข้าไปกับการใช้งานเนี่ยโครงการที่จะใช้งานได้มันไม่ได้มาจากทาง Fundamental Fund ที่เดียวมันจะมี input ที่อื่นที่เข้ามาระหว่างทางด้วยในส่วนของ impact pathway นะครับจนถึง impact สุดท้ายได้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นข้อกังวลนะครับว่าไม่แน่ใจว่าการประเมิน impact เนี่ยมันจะชัดเจนขนาดนั้นไหมนะครับแต่ว่าไอ้บางส่วนที่เราใน ecosystem ของมหาวิทยาลัยหัวใจว่าบางส่วนก็จะมีการพัฒนาในส่วนที่จะเป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเชิงสังคมทางด้านเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะดึงเฉพาะพิกอัพเฉพาะบางอันที่เราคิดว่าต่อยอดได้ซึ่งตรงนั้นเรา define user ได้ชัดเจนแล้วก็จะเห็นผลเรื่องของ impact ได้ชัดเจนนะครับก็ขออนุญาตเป็นข้อกังวลนิดนึงเท่านั้นครับค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้นี่ก่อนที่จะบรรยายมีอาจารย์ท่านนึงก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็ถามว่าเอ๊ะเขาได้ท่านได้ทุนตั้งแต่ปี64 65แต่คำว่าตอนที่ได้รับทุน FF 64เนี่ยภาพของการใช้ประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะยังดีไซน์ไม่ชัดอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาขอ select โครงการ65ได้ไหมที่มันมีภาพชัดๆแล้วมาทำการประเมินอันนี้ได้นะคะได้แล้วก็เราอาจจะเขียนเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าข้อจำกัดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ feedback ข้อมูลกลับมาให้ทางสกสวทราบว่าปี64เนี่ยมันเป็นการดีไซน์แบบนั้นไปฉะนั้นเนี่ยการใช้ประโยชน์อาจจะเน้นในเชิงวิชาการเป็นสำคัญมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันมี evidence base อะไรชัดๆว่ามีการใช้ประโยชน์มี citation มีการศึกษาต่อยอดเพื่อจะให้ส่งภาพส่งผลงานวิจัยต่อไปสู่การใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะก็แจ้งมาได้เวลาเราพูดถึงการใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะมองถึงการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยทั่วไปในงานวิจัยที่เรารับทุน FF นะคะมันจะเป็นงานวิจัยที่เราบอกว่าเป็นพื้นฐานสร้างองค์ความรู้มันจะมีช่วงหนึ่งที่เกิดการสนใจของภาคเอกชนเข้ามาเพื่อที่จะพิกอัพโปรเจกต์ต่างอันนี้นี่คือเขาก็คงจะมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะเอาส่วนนี้มาคิดในเชิงของ impact pathway อะไรด้วยได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ก็ tracking ต่อค่ะอาจารย์แจ้งมาแล้วว่าภาคเอกชนสนใจอาจารย์ก็อาจจะต้องไป track ข้อมูลต่อว่าภาคเอกชนสนใจเนี่ยสนใจแล้วมีการใช้หรือเปล่าใช้ในเชิงไหนแล้วเขาดีขึ้นยังไงจากการใช้งานวิจัยเราค่ะท่านขออนุญาตถามต่อเนื่องสนใจอย่างเช่นมาร่วมในการสนับสนุนทุนวิจัยพวกนี้นั่นก็คือในมุมมองตัวเองกำลังมองว่าเขาคงจะมองออกแล้วแหละว่าอนาคตของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนี้มันจะให้ประโยชน์ยังไงเราเอาข้อมูลนั้นดึงกลับมาในการเขียน Impact Pathway ได้ไหมก่อนได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณรวมงบประมาณด้วยนะคะที่เขาสนับสนุนนะคะ in kind in cash ค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะทุน FF ตะกี้ที่ดิสคัสกันเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำเรื่องของ publication สิ่งที่ได้ก็คงเป็น citation ที่เป็น outcome ตอนเนี้ยการประเมินเนี่ยถ้าจะเป็นมูลค่าหรืออะไรเนี่ยมันจะทำได้ยากเราก็จบลงที่ citation ได้เลยไหมคะทางสกสวแฮปปี้ไหมคะเพราะว่า citation เนี่ยเราทำได้เป็นตัวเลขง่ายเลยเราสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดจะไปต่อว่าคนที่ไซต์เราจะเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้น่าจะเกินกว่ากำลังความสามารถเราจะทำได้ค่ะอาจารย์คืออย่างที่เรียนนะว่าในตัวผลกระทบเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันต้องประเมินทุกโครงการหรือว่าอะไรเงี้ยต่อให้โครงการที่ตีพิมพ์แล้วปรากฏว่าโหมี citation เยอะมากแต่สุดท้ายไม่ได้ถูกไปใช้ในมุมที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ไม่ควรหยิบมาประเมินผลกระทบนะฮะทีนี้กลับกันเนี่ยงานวิจัยผมมีความเชื่อนะว่าไอ้ basic research ที่เราให้ไปนี่แหละสุดท้ายมันถูกเปลี่ยนไปเป็นความรู้ที่มันถูกเอามาใช้จริงได้แต่แลกไทม์มันจะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้จันเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว่าไอ้โครงการไหนบ้างที่มันถูกเอามาใช้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะเรามีวิธีการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ที่อาจารย์ปิยทัศน์เล่าไปแล้วว่าไอ้คอนทริบิวชันตรงนี้แหละมันทำให้เกิดผลกระทบนักเศรษฐศาสตร์เขาสามารถที่จะวิเคราะห์ตรงนั้นได้แล้วผมเชื่อว่าในโครงการที่จันให้ FF ไปเนี่ยมันมีหลายสเตจเนาะมันอาจจะเป็นลักษณะที่นักวิจัยเพิ่งเริ่มเลยเป็นแบบไอเดียจริงๆ ideation กับบางอันก็อาจจะเป็นลักษณะของโครงการต่อเนื่องซึ่งมันอาจจะมี spill over อะไรบางอย่างเนี่ยตามมาเพราะฉะนั้นตอนเลือกเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเห็นไม่ใช่แค่โครงการนั้นตรงๆถูกเอาไปใช้แต่ไปสร้าง
ส่วนหนึ่งของโครงการถูกเอาไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้งั้นต้องเลือกอะไรที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงจริงๆแล้วเนี่ยงานที่เป็นเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยส่วนตัวที่เคยทำประเมินมาโดยประสบการณ์เนี่ยก็เจอหลายโครงการว่าพอนักวิจัยที่มองภาพจนสุดเนาะว่างานตัวเองสามารถส่งต่อให้กับแอปพลายรีเสิร์ชอะไรเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะเริ่มอินสปายตัวเองว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยเขาจะส่งต่อหรือขับเคลื่อนงานของเขายังไงไปสู่แอปพลายรีเสิร์ชให้เกิดการใช้ประโยชน์อันนี้คือพระข้อดีของการทำอิมแพคพาธเวย์เนาะอาจารย์และแม้แต่งานวิจัยที่เป็นเบสิกรีเสิร์ชบางงานเนี่ยส่งต่อไปถึงงานเชิงการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายก็มีค่ะอาจารย์เชื่อว่างานของในแผนงานของอาจารย์นี่อาจจะมีช้างเผือกอยู่อาจารย์ลองอาจจะต้องลองไปสืบสอดูนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นในส่วนการประเมินเนี่ยตอนนี้ทางสกสวก็เปิดโอกาสให้ทางแต่ละหน่วยงานเนี่ยดูเรื่องของการที่จะเอาเป็นแผนหรือว่าจะเป็นโครงการย่อยก็ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะถ้ามันเป็นลักษณะของแผนเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแผนเดียวที่ต่อยอดจนกระทั่ง utilize แต่ถ้าไม่มีการวางสเต็ปตามไปตัว impact pathway แล้วเราอธิบายได้ว่าในแต่ละส่วนเรามี contribution อะไรเพิ่มเติมเข้าไปจนสุดท้ายมันเกิดตัว impact เนี่ยก็ถือว่ามันคือแผนเดียวกันได้ตลอด supply chain อาจารย์นึกออกใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเรามีแผนวิจัยทางด้านสุขภาพภายใน fundamental fund เนี่ยเรามีเรื่องของการที่จะสร้างไอ้ตัว knowledge ใหม่มันก็จะมี 3-4-5 เรื่องอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ direct ที่จะใช้ประโยชน์นะเวลานี้มันอาจจะต้องไปใช้ประโยชน์อีก10ปีข้างหน้าสมมุติว่านะครับแต่ว่าไอ้ช่วงของการเชื่อมต่อกันเนี่ยจะเห็นว่าไอ้แผนสุขภาพของเรากับอีกส่วนนึงที่เราจะ utilize เนี่ยมันมีการที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของการที่มหาวิทยาลัย support เข้าไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการที่ถูกใช้ประโยชน์ในแผนตรงด้านนั้นได้ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วโดยคอนเซปต์เนี่ยได้แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยถ้าแผนไหนมันมีการใช้แล้วก็อยากจะให้ select อันนั้นเป็น priority เพราะว่ามันมี evidence base ที่ค่อนข้างชัดที่จะเอามาพิจารณาแต่ถ้าเกิดอาจารย์มองภาพแต่นั่นคือทั้งแผนไงฮะอาจารย์ไม่ใช่เป็น individual project ไงกำลังมองว่าถ้ามันเป็นทั้งแผนถ้าเรามีแผนสุขภาพที่ตั้งแต่ตัว TRL ที่เราพยายามจะ push เข้าไปเนี่ยที่1 2 3ซึ่งเราใช้ fundamental fund นะครับแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัย support เข้าไปแล้วอีกสเต็ปนึงเนี่ยเราลดการซัพพอร์ตของทางจริงๆก็เราจะไม่เอาไอ้ fundamental fund ไปซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็มหาวิทยาลัยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับอินดัสทรีหรือว่าทางฝั่งของ strategic fund เพื่อที่จะขยายจากไอ้ TRL ให้มันสูงขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะ connect กับในเรื่องของ user ตัวจริงแล้วก็จะมี co-investor เข้ามาด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่มันเริ่มเกิดขึ้นให้เห็นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นproject Aตลอดทั้ง supply chain เข้าใจแล้วค่ะค่ะไม่จำเป็นค่ะอาจารย์ค่ะเข้าใจอาจารย์เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะหรือยกตัวอย่างเช่นถ้ามหาลัยให้ทุน FF ไปก่อนแล้วมันออกมาดีแล้วนักวิจัยไปทำงานบริษัทได้ทุน SF แล้วสุดท้ายไลเซนส์กลายเป็น product ใหม่อันนี้อาจารย์ก็อาจจะเสนอตัวนี้ขึ้นมาได้นะฮะงั้น contribution ตั้งแต่ FF เนี่ยคือสิ่งที่เราก็สามารถมาประเมินได้แต่ตรง pathway เราก็จะเห็นว่ามันเดินไปยังไงอะไรเงี้ยขอถามแทนหน่วยงานนะคะไม่ทราบว่าแบบฟอร์มที่ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษากรอกนะคะไม่ทราบว่าต้องกรอกกลับมาที่สกสวภายในเมื่อไหร่หรอคะคืออย่างนี้ค่ะแบบฟอร์มในที่ให้ดาวน์โหลดไปเนี่ยเอาให้ดูไปเป็นไกด์ไลน์ก่อนว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมกรอกอะไรเนาะเดี๋ยวทางสกสวจะมีจดหมายอย่างเป็นทางการไปเราอาจจะมีการดีไซน์ให้กรอกออนไลน์เพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวขอดีไซน์นิดนึงแต่ว่าคิดว่าไม่เกินกันยาจะส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปที่แต่ละหน่วยงานของท่านนะคะค่ะก็ระหว่างนี้ทางมหาวิทยาลัยอาจจะกลับไปดูไปรื้อของเก่าของเดิมว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรมาส่งสกสวในปีแรกก่อนดีนะคะก็ในระหว่างนี้ก็อาจจะให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าแบบฟอร์มนี้ก็อาจจะเป็นแบบฟอร์มใหม่ของทุกท่านถ้าอย่างไรก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาที่ทางสกสวได้เลยนะคะเพื่อจะปรับให้เหมาะสมกับการทำงานของทุกท่านนะคะคือส่วนหนึ่งเรามองว่าถ้างานวิจัยที่เราลงทุนแล้วในงานมีนักวิจัยที่สามารถ deliver และสร้างผลกระทบได้สกสวก็อยากให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลเชิงบวกกับหน่วยงานแต่ในมุมหน่วยงานเนี่ยผมอยากให้มองว่าบางทีอะเราก็ไม่รู้เลยว่านักวิจัยเราไปสร้างผลกระทบอะไรให้เกิดขึ้นบ้างถูกไหมถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วกันที่ท่านได้ย้อนกลับไปเนี่ยพูดคุยกันว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานอะไรของเราที่ถูกใช้ประโยชน์บ้างแล้วคราวนี้เราสามารถจะเอาไปโชว์ได้ไปพูดได้แล้วนี่ไงเราสร้างผลกระทบไว้เท่านั้นเท่านี้บาทเป็นหลักร้อยหลักพันล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมี
แล้วเราไม่รู้ตัวถือว่าเป็นโอกาสเช็คสต็อกนะฮะแล้วเราจะได้ช่วยกันคอนวินช์นะฮะให้คนในประเทศเนี่ยบอกว่าเอ้ยมันไม่ลงทุนไม่ได้นะต้องลงทุนวิจัยอย่างเงี้ยฮะจาก impact ของทุกท่านที่ทำมานะคะนอกจากจะเอามาใช้ในการประเมินติดตามและประเมินผลแล้วยังมองว่างานของท่านที่สร้างผลกระทบแล้วในระดับหนึ่งหากท่านนำมาเสนอสกสวส.สกสว.ก็อาจจะมีช่องทางในการขยายผลรับผลกระทบนั้นให้กว้างขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคะก็อยากจะช่วยให้ทุกหน่วยงานนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงก์ที่ให้ไว้นะคะแล้วก็หากมีประเด็นใดก็สามารถสอบถามมายังที่ดร.ปิยทัศน์หรือว่าทางสกสว.ได้ก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ทราบว่าอาจารย์พงพันธ์จะปิดท้ายอะไรไหมคะแค่อยากจะขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่สละเวลามาในวันนี้นะครับก็จริงๆก็จะย้ำอีกทีว่าถือว่าพวกเราประชาคมวว.น.เนาะที่ผมพูดตอนแรกเราพยายามมาคอนวินช์ประเทศไทยด้วยกันว่าต้องลงทุนวิจัยเพิ่มขึ้นด้วยการที่จะใช้ evidence based ทำให้เขาเห็นว่านี่แหละคือผลกระทบของการลงทุนแล้วพวกเราก็จะพูดได้เต็มปากว่าต้องใช้เงินภาษีเนี่ยมาใส่ตรงนี้มากขึ้นจริงๆถ้าให้ผมพูดต่ออีกนิดนึงรัฐบาลเนี่ยหรือแม้สำนักงบประมาณเขาสามารถ subsidize เวลาพืชผลเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นแสนล้านต่อครอบเลยนะฮะแต่ลงทุนวิจัย 20,000 ล้านนี่เราดีเฟนต์กันเลือดตาแทบกระเด็นน่ะเพราะมันคอนวินซ์เขาไม่ได้ว่าทำไมต้องใส่เงินลงทุนตอนนี้เราลงทุนวิจัยก่อนหน้านี้นะตัวเลขสูงสุดเราเคยแตะ 1.3% GDP มันขึ้นมาตลอดนะจนล่าสุดเนี่ยมันมีสัญญาณดรอปมาอีกละเหลือ 1.1 กว่า%GDP งั้นแปลว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเนาะที่จะสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับไม่ได้ช่วยสกสว.แต่ช่วยประชาคมเราช่วยประเทศเราเพราะถ้าเราเชื่อว่ามันดีจริงๆเนี้ยมันก็ต้องทำให้เห็นว่าเงินที่ลงมามันไปช่วยประเทศได้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ